بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บังพรนะครับเจ้าของร้านสเต็กบังพรนะครับมะแล้วก็ป๋าบังพรภรรยาคนในครอบครัวและบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาร่วมฟังบรรยายเรื่องราวศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันพี่น้องครับเรื่องง่ายที่สุดอยากจะให้พี่น้องได้ทำก่อนที่จะฟังผมบรรยายแล้วก็จำให้ได้วันนี้เนี่ยพี่น้องเรื่องที่ผมบรรยายนะครับอาจจะยากไปสำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราแต่ผมเชื่อหัวข้อแรกที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้ปฏิบัตินั่นก็คือกล่าวคำว่าอะไรครับโต๊ะกล่าวคำว่าอะไรโต๊ะบอกแม่ท้องกูหายมึงก็เรียกอยู่ได้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์คำนี้พี่น้องพูดง่ายไหมง่ายแต่เวลาเอาเข้าจริงพี่น้องตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงวันนี้ตอนนี้กล่าวไปแล้วยังถ้าใครยังไม่กล่าวพี่น้องครับส่งเสริมนะให้พี่น้องได้กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับชีวิตเรานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาดุนยาทำหน้าที่ของเราให้ดีเป็นคนดีของอัลลอฮฺให้ได้ก่อนที่จะจากดุนยาไปพี่น้องผมจะยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นก่อนนี่ผู้ชายคนนี้คนกลางนี่พี่น้องเป็นป๋าของบางพรบางพรโทรหาผมเนี่ย2ครั้งแล้วอาจารย์ช่วยจัดการเตรียมตัวหน่อยนะครับเพราะว่าป๋าฉันเนี่ยไม่สบายหนักไอเราก็เตรียมตัวแจ้งทีมงานคนขุดหลุมอย่างดีสุดท้ายพี่น้องคนขุดหลุมถามอาจารย์เอามาไรเขายังไม่แจ้งมาคนขับหลุมกลับบ้านผ่านไปอีก 2-3 เดือนพี่น้องบังพรโทรอาจารย์รอบนี้เอาจริงไอเราเตรียมอีกสุดท้ายกลับบ้านอีกแล้วผมก็เลยบอกบังพรเอ้ยถ้าเขาไม่ไปรอบหน้าคงเราแล้วแหละไม่ผมกับบางพรเนี่ยเตรียมดีกันนักสุดท้ายเราอาจจะป๊อกแอไปซะก่อนเพราะเราไม่รู้เลยพี่น้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกุลลูนับซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องตายเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ดังนั้นทำความดีให้เต็มที่นะครับอะไรที่ทำได้โดยเหตุที่ผมนำเอามาให้พี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับก็คือคนแรกเลยพี่น้องถ้ากับคน2คนนี้ยังดีไม่ได้อย่าหวังไปดีกับใครเอามนุษย์ที่เดินอยู่บนดุนยาเนี่ยถ้ากับ2คนนี้ยังหาดีไม่ได้ถ้า2คนนี้ยังเสียน้ำตากับเราพี่น้องอย่าหวังว่าเราจะไปดีกับคนอื่นผมนะครับผมพูดเรื่องเนี่ยหลายคนบอกอาจารย์พูดเรื่องพ่อแม่เป็นอย่างเดียวเลยเหรอพูดเรื่องลูกเป็นอย่างเดียวเลยเลยผมนึกเป็นปณิธานในใจผมเลยนะพี่น้องตั้งแต่วันที่ผมเดินทางสายเป็นโต๊ะครูเนี่ยผมบอกรัฐบาลเนี่ยนะหรือองค์กรมูลนิธิอะไรเนี่ยจะไม่เสียตังค์เลยถ้าทุกบ้านทำให้ลูกเป็นคนดีได้บ้านผมเป็นคนดีบ้านบางพรเป็นคนดีบ้านพี่น้องลูกหลานมี10กว่าคนดีหมดผมถามว่าจะมีบ้านไหนเอาลูกไปเข้าคุกมั่งถ้าทุกบ้านลูกอ่านอัลกุรอานหมดพี่น้องลูกบ้านไหนจะทําซีนาบ้างดังนั้นพี่น้องถ้าเรารู้แล้วเข้าใจตรงกันว่าชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาวันนี้กับมนุษย์ประชาชนธรรมดาที่เดินดินทําดีกับคน2คนนี้รักษาง่ายๆเลยพี่น้องอย่าให้น้ําตาเขาไหลออกมาผ่านเลยอย่าให้น้ําตาพ่อแม่เราไหลออกมาพี่น้องพยายามตลอดชีวิตของเรารักษาให้ได้
แต่บางคนบอกอาจารย์ของฉันเนี่ยถ้าเอาใส่โอ่งเนี่ยนะเรียงช่วยน้ำท่วมได้เลยความที่มันเยอะเราไม่คุยของที่ผ่านมาพี่น้องเอาของที่ผ่านมาเก็บไว้เป็นอดีตเฉยๆตั้งปณิธานต่อแต่นี้31รายการที่ผมจะบอกกับพี่น้องเอาไว้เตือนหัวใจเลยว่าเราจะไม่ทำ31รายการนี้กับพ่อกับแม่เราเด็ดขาดถามว่าเยอะไหมเยอะพี่น้องแต่เอาไปใช้ในชีวิตจริงนะเดินให้เหมือนอย่างที่ผมว่าพี่น้องเชื่อผมเถอะพ่อแม่เราจะไม่เสียใจอ้าวเดี๋ยวก่อนโดยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปกติธรรมเนียมธรรมเนียมผมต้องถามก่อนว่าเลิกบ้านไหนบางพรฮะหรือว่าเอาหมดสุดโบทางนี้บอกโบเป็นคนเดียวเท่าพอนะนะเอาว่าเท่าที่ผมพอไหวแล้วกันนะนะครับเพราะ ใจเนี่ยผมอยากจะเริ่มพูดสักสี่ทุ่มเพราะถนนมันจะได้เงียบพูดตอนนี้เนี่ยบางทีเรากำลังพี่น้องเอ้ยเราจะต้องพูดวิ่งพี่น้องเอ้ยเราจะต้องวิ่งสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าที่รับฟังอยู่รอบๆเนี่ยได้ยินชัดไหมชัดนะเอาอัลฮัมดุลิลละห์ไปสู่ข้อแรกเลยพี่น้องครับข้อที่หนึ่งที่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะนำเอามาเพื่อเตือนตัวผมเองด้วยเพราะผมก็ยังมีพ่อมีแม่อยู่ทั้งสองคนและก็อยากจะเอามาเตือนคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเพราะอะไรอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดชัดสูเราะห์อิสรออัลลอฮ์ว่าชัดเจนสูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์ว่าชัดเจนความที่อัลลอฮ์รักเราเนี่ยพี่น้องกลัวว่าเราจะพลาดกระทงนี้กลัวว่าเราจะทำให้ไม่ถูกต้องจนกระทั่งต้องย่างเข้าไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอานเลยพี่น้องผมถามพี่น้องที่มานั่งตรงนี้หัจญะห์ละหมาดสำคัญไหมสำคัญนี่บางคนหัวดำสำคัญไหมละหมาดสำคัญแต่ขนาดละหมาดสำคัญขนาดนี้พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอากีมิสซอลาพวกเจ้าทั้งหลายดำรงการละหมาดพูดแค่นี้จบเลยในอัลกุรอานสำคัญนะอวลุมายูฮาซะบุอะลัยฮิลอับดุยามันกิยามะอัศศอลาห์สิ่งแรกที่จะถูกถามในวันกิยามะคือการละหมาดแต่ปรากฏอัลลอฮ์เล่าไว้ในอัลกุรอานเพียงแค่บอกว่าวะอะกิมิศศอลาห์ละหมาดนะส่วนวิธีการละหมาดไปดูนบีเอานบีละหมาดยังไงไปดูเอาแต่พี่น้องอายะห์องค์การนี้มาหลังจากการละหมาดอีกแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้เองเลยในซูเราะห์อิสรออัลลอฮ์บอกอิมมายะบลุกันนะอินดะกัลกิบรอะฮะดูมาเอากิลาฮูมาฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟวะลาตันฮัรฮูมาวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาوَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاهَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا อัลลอฮ์เอามาเล่าเองเลยพี่น้องกลัวว่าลูกจะทำไม่ถูกขนาดเล่าขนาดนี้พี่น้องทำจริงๆมันยังทำไม่ถูกเลยจริงหรือไม่จริงดังนั้นหัวข้อแรกเลยพี่น้องลูกทั้งหลายอย่าทำให้พ่อแม่ต้องน้ำตาไหลเนื่องจากคำพูดข้อนี้พี่น้องง่ายหรือไม่ง่ายอย่าทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลผมถึงบอกกับพี่น้องตั้งแต่หัวโรงเลยว่าลูกเนี่ยนะถ้าไม่ฟัง30ข้อนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยจำข้อเดียวเอากลับไปทำให้ได้ทำยังไงไม่ให้พ่อให้แม่น้ำตาไหลเพราะเราเคยได้ยังถ้าลูกคนไหนพี่น้องทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลไปหามาเลยนะครับว่าจะรอดยังไงจะรอดจากการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงถ้าลูกกล้าบังอาจทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลพี่น้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะที่จะทำให้คนที่เข้มแข็งคนหนึ่งทำให้คนที่ทุ่มเทคนหนึ่งต้องน้ำตาไหลได้วันนี้เราใช้คำพูดอะไรพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์ฉันจะพูดแบบไหนพ่อแม่ถึงจะน้ำตาไหลพี่น้องกุรอานจึงเตือนฟะลาตะกุลละฮูมาอุฟ
คำพูดคำนี้เบามากแค่ลูกบอกกับแม่ว่าเฮ้ยใครเป็นพ่อเป็นแม่ผมยังไม่เคยเป็นพ่อแม่ใครพี่น้องมีภรรยาแล้วนะมีภรรยาแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อคนพี่น้องแต่ผมเนี่ยเป็นพี่และเป็นพี่คนโตของบ้านด้วยเลี้ยงน้องมา3คนพี่น้องวันนี้มีงานมีการทำบางทีเราบอกช่วยหยิบของให้หน่อยไม่ต้องฮือนะแค่มันบอกเหตุผลนะแป๊บนึงโอ้โหพี่น้องเชื่อไหมน้ำตานี่แทบไหลอะน้ำตาแทบไหลคำว่าแป๊บนึงไม่ได้มีความรู้สึกเขาพูดออกมาไม่ได้แสดงความโมโหอะไรเลยแค่พูดคำว่าแป๊บนึงทำให้ไหมทำให้แต่หัวใจของเราพี่น้องมันย้อนกลับไปถึงวันที่เราทำเพื่อเขาอะมนุษย์นะครับนี่คือปตุชนคนธรรมดาเรายังไปไม่ถึงขั้นรอซูลที่ทำให้ใครแล้วก็จากไปโดยไม่คิดอะไรผมเอาผมนี่แหละเป็นมาตรฐานเวลาน้องบอกแป๊บนึงไอเราคิดในใจสมัยที่มันร้องขี้ยังต้องล้างตูดไปหามันเลยแต่วันนี้มันกล้าบอกกับเราว่าแป๊บนึงแล้วนี่แค่พี่นะไม่ได้อุ้มท้องถ้าเป็นพ่อแม่ได้ยินประโยคนี้พี่น้องไม่ต้องพูดอะไรเกินไปกว่านี้แค่นี้น้ำตาไหลแล้วแล้วถามจะรอดยังไงข้อที่สองว่าด้วยเรื่องของคำพูดใครเคยพี่น้องตั้งปณิธานเลยนะผมบอกวันนี้มาเพื่อจะฟังแล้วก็ยุติทั้ง30รายการข้อที่สองอย่าตะคอกทะเลาะวิวาทหรือพูดขึ้นเสียงต่อหน้าพ่อแม่จำเอาไว้ให้ขึ้นใจพี่น้องใครลูกคนไหนกล้ายกเสียงสูงต่อหน้าพ่อแม่นี่คืออุกูกลูกที่เนรคุณอุลามะเขารวบรวม30รายการที่ผมว่าเนี่ยพี่น้องเขาจัดหมวดเลยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่สอว่าลูกจะเข้าหมวดเนรคุณไปดูอุลามะเขาอธิบายไว้แบบนี้ก่อนใครก็ตามพี่น้องที่รู้อยู่เต็มอกว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำเป็นความชั่วสิ่งที่เรากระทำเป็นความชั่วผมบอกไป2ข้อแล้วนะข้อที่1พี่น้องทั้งหลายอย่าทำให้พ่อแม่น้ำตาไหลข้อที่2อย่ายกเสียงสูงต่อพ่อต่อแม่ของเราเช่นพ่อเราบอกมัดเอ้ยเข้าบ้านอะไรพูดหยุดได้ยกเสียงสูงแบบนี้พี่น้องเคยหรือเปล่านี่คือคุณสมบัติของลูกเลวพี่น้องดังนั้นมาดูนะอุลามะเขาถึงอธิบายใครก็ตามที่รู้ว่าการกระทำแบบนี้เป็นคุณสมบัติของความชั่วแล้วคนคนนี้ยังทำกับพ่อกับแม่อีกพึงรู้เอาไว้ว่าลูกคนนี้คือลูกเนรคุณแรงนะครับคำว่าเนรคุณเนี่ยแรงมากเลยเราเนี่ยพี่น้องจะได้รับคำว่าเนรคุณจากใครเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องได้รับผลประโยชน์ได้รับสิ่งต่างๆจากเขามาก่อนอยู่มาวันหนึ่งวันที่เขารอจะเก็บผลจากเราสุดท้ายเรากลับแสดงปฏิกิริยานิสัยเร็วๆอย่างเนี้ยเขาเรียกเนรคุณผมถามกับพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดพี่น้องใครไม่รู้ว่าลูกเลวเนี่ยต้องทำอะไรบ้างไหนยกมือที่ใครไม่รู้เลยว่าที่ฉันทำเนี่ยแล้วพ่อแม่เสียใจฉันไม่รู้หรอกว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นการเนรคุณยกมือให้ผมดูสิไม่รู้เลยแสดงว่าเราเข้าใจตรงกันรู้จากอัลกุรอานรู้จากหะดีษนบีหมดเรียบร้อยว่าทำไม่ได้นิสัยแบบนี้แต่ถ้าใครยังทำคนคนนี้คือลูกเนรคุณพี่น้องไปดูข้อที่สองใครก็ตามที่ทำตามที่พ่อแม่ว่าเมื่อตะกี้ไม่ทำตามเลยทั้งที่รู้เต็มอกคนที่สองเนี่ยทำตามที่พ่อแม่ว่าแต่การีฮุนมันทำแบบว่าโอ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมให้กูทำอย่างอยู่คนเดียวเลยเนี่ยลูกตั้งหลายคนเนี่ยการีฮุนพี่น้องคนคนนี้อุลามะอธิบายว่าต่อให้มันไปทำก็ไม่มีผลตอบแทนทั้งที่ทำนะแต่ไปเนี่ยยังล่าช้าเลย
ปฏิเสธขี้เกียจไม่อยากจะทำตามที่พ่อแม่สั่งผมยกตัวอย่างมะบอกมุตตาฟาเอ้ยไปซื้อน้ำตาลมากิโลนึงสิมุตตาฟาไปหรือไม่ไปไปนะแต่ไปในสภาพที่การีฮูนกว่ามันจะเสด็จไปได้ไปแล้วกว่ามันจะเสด็จกลับมาได้คนคนนี้พี่น้องอย่าคิดว่าที่เราไปซื้อน้ำตาลให้เขามีผลบุญนะไม่มีอะไรตอบแทนเพราะอะไรอ่ะเพราะเราเป็นคนที่เกียจคร้านต่อคำสั่งของคนเป็นพ่อแม่ลูกคนไหนพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องเอามาตั้งเปรียบพวกเราโตกันแล้วพี่น้องทำงานอยู่บริษัทเป็นลูกน้องคนในพนักงานเนี่ยเวลาเจ้านายเรียกใช้เจ้านายเรียกใช้ซ้ำเสียเอ้ยยังไม่รู้เลยว่าเจ้านายจะใช้อะไรไปปี๊ดเลยนี่เจ้านายสั่งเจ้านายเรียกไม่มีคุณสมบัติการีฮูนอยู่กับเราเลยพี่น้องแต่เวลาพ่อแม่เรียกใช้อ๋อหลอกว่าจะเสด็จได้จนกระทั่งพ่อแม่บางคนพี่น้องที่เขาพยายามรักษาสิทธิ์ที่นบีบอกว่าจะได้รับจากอัลลอฮ์ก็คือดูอามุสตะญับตัดสินใจไปทำเองเอาแล้วถ้ามึงไม่ทำกูทำเองอย่างเงี้ยลูกทำได้ไหมพี่น้องไปดูคนที่สามลูกคนหนึ่งเมื่อถูกพ่อแม่ใช้งานกระทำตามที่พ่อแม่สั่งแต่หาก่อนว่าไอ้ที่ทำเนี่ยจะได้อะไรมั่งบินมันนีวัลอาดาเวลาพ่อแม่ให้ไปทำดูสิว่าถ้าฉันทำจะได้ประโยชน์ไหมถ้าไม่ทำจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนถ้าใครคิดแบบนี้พี่น้องอุลามะบอกคนคนเนี้ยต้องรีบไปช่วยเหลือมันเพราะมันกำลังจะชั่วเพราะมันกำลังจะชั่วพี่น้องต่อหน้าคำสั่งของพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เราตัดสินใจผมยกตัวอย่างแม่โทรมาหามูฮัมหมัดเอ้ยลูกอยู่ที่ไหนกลับมาเยี่ยมป๋าหน่อยสิป๋าเองไม่สบายพี่น้องจะตอบสายโทรศัพท์เขาว่ายังไงจะตอบสายโทรศัพท์แบบนี้ว่ายังไงหลายคนอาจจะตอบป๋าผมกำลังติดธุระอยู่ผมกำลังยุ่งอยู่ผมมาไม่ได้นี่ไงพี่น้องบิลมันนีวัลอาซาเวลาพ่อแม่สั่งมันดันเอาผลประโยชน์เอาอันตรายเอาสิ่งที่มันจะได้ไปเทียบเคียงแล้วก็ตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำลูกคนนี้พี่น้องโดยหลักการต้องรีบช่วยเหลือเพราะมันกำลังจะเลวแล้วถามโดยหัวใจพี่น้องกลับกันถ้าสมมติเราป่วยพี่น้องคิดว่าพ่อแม่จะทิ้งทุกอย่างไปหาเราหรือจะบอกว่าให้เรารออยู่ก่อนผมนะครับได้มีโอกาสดูใน YouTube ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเขาได้รับการยกย่องจากคนในหมู่บ้านให้ขึ้นรับรางวัลพ่อดีเด่นให้ขึ้นรับรางวัลพ่อดีเด่นเพราะเขาเลี้ยงลูกมา 3-4 คนพี่น้องทำงานดีเขาบอกว่าเขาอธิบายว่าลูกเขาดีแบบไหนพี่ไหมลูกชายคนโตของเขามีรถ1คันคนที่2มีรถ2คันคนที่3มีรถ2คันเขาก็เล่าก่อนที่เขาจะขอหยิบรางวัลเนี่ยเขาขอเล่าให้ฟังก่อนเพราะทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนที่เลี้ยงลูกดีวันหนึ่งเขาเดินทางไปต่างเมืองโทรหาลูกชายคนที่1ลูกเอ้ยพ่อกำลังจะกลับบ้านมารับหน่อยลูกชายคนโตพูดว่ายังไงรู้ไหมป๋าโทรหาน้องๆแล้วยังตอนนี้ผมติดธุระอยู่ให้น้องๆไปรับนะแล้ววางสายพ่อก็โทรหาลูกชายคนที่สองที่มีรถกี่คัน2คันลูกเอ้ยมารับพ่อหน่อยลูกชายบอกกับพ่อว่าพ่อครับผมไม่สะดวกไปจริงๆเนี่ยต้องรอเซ็นสัญญาอยู่ถ้าผมไปเนี่ยงานนี้ผมไม่ได้แน่เลยพ่อบอกอ้าวอยู่เซ็นสัญญานะโทรหาลูกชายคนเล็กลูกเอ้ยมารับพ่อหน่อยลูกชายคนเล็กบอกพ่อรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพี่น้องผู้ชายคนนี้เขาก็รออยู่จนกระทั่งโทรไปอีกครั้งหนึ่งลูกเอ้ยอยู่ตรงไหนอ๋อ
พ่อรออีกแป๊บนึงนะเพราะผมต้องไปส่งภรรยาก่อนไปส่งภรรยาก่อนเดี๋ยวผมจะตีรถกลับมารับพ่อพี่น้องลูกชายโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาหาพ่อพ่ออยู่ตรงไหนผมส่งภรรยาเสร็จแล้วพ่อบอกมึงไม่ต้องมาแล้วกูถึงบ้านแล้วผ่านไปสองชั่วโมงพี่น้องมันไปส่งภรรยาสุดท้ายโทรมาถามว่าพ่ออยู่ที่ไหนจะไปรับพ่ออยู่ที่บ้านไปแล้วพี่น้องชั่งน้ำหนักทั้งหมดเลยในลูกสามคนคนแรกติดธุระคนที่สองทำงานบริษัทคนที่สามส่งภรรยาทั้งสามอันเป็นข้ออ้างให้ผู้ชายคนนี้ไม่ถูกรับได้ไหมได้ไหมพี่น้องถ้าเป็นเรารู้สึกยังไงเสียใจใช่ไหมทำไมลูกสามคนมีรถคนละสองสามคันมันมารับเราไม่ได้เสียใจแบบนี้ใช่ไหมเขาบอกไม่เลยไม่เลยพี่น้องเขาไม่เสียใจและไม่พูดโทษลูกด้วยเพราะถ้าเขาสาปแช่งลูกเขาจะเดือดร้อนดูหัวอกคนเป็นพ่อพี่น้องถูกลูกให้ยืนอยู่สองชั่วโมงแต่ไม่เอ่ยที่จะพูดให้ลูกต้องเสียใจหรือถูกอัลลอฮ์สาปแช่งเขานึกถึงตัวเองว่ายังไงรู้ไหมอัลลอฮ์ตอบแทนเขาแล้วอัลลอฮ์ลงโทษแล้วสิ่งที่เขาเคยทำกับพ่อเขาวันที่พ่อเขาติดต่อมาหาเขาบอกลูกเอ้ยมารับพ่อหน่อยเขาเคยพูดประโยคเนี้ยกับพ่อเขาเหมือนกันพ่อครับรอแป๊บนึงวันนี้อัลลอฮ์ให้เจอแล้วลูกสามคนมีรถรวมกันห้าคนแต่ไม่มีใครมารับเขาเขาไม่โกรธลูกนะแต่กำลังนึกสะท้อนเขาเคยพูดกับพ่อเขาวันที่พ่อให้ไปรับแต่ดันบอกว่าแป๊บหนึ่งวันนี้เขาจึงต้องได้ยินคำนี้อยู่ในหูบ้างนี่ไงพี่น้องโทษที่นบีบอกอัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยานี้ก็คือโทษที่อูกูกุลวาลีใดลูกคนไหนทำให้พ่อแม่ต้องหลั่งน้ำตารอเลยพี่น้องแขวนป้ายเอาไว้เรามันเนรคุณแล้วอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบและการลงโทษอันเจ็บแสบมาถึงเรารอเลยพี่น้องดังนั้นพยายามนะครับต่อมาคนที่สี่พี่น้องคนที่เป็นลูกทำตามคำสั่งของพ่อแม่เป็นอย่างดีสมมติผมบอกมุฮัมมัดเอ้ยช่วยไปทำตามที่ป๋าบอกหน่อยไปซื้อน้ำตาลหน่อยได้ยินอย่างนี้กระโดดขึ้นจักรยานปั่นเลยพี่น้องไปซื้อมอไปซื้อน้ำตาลเอากลับมาให้พ่อแม่อย่างดีพี่น้องว่าคนคนนี้แจ๋วไหมลูกเราเป็นแบบนี้ไหมลูกเราพี่น้องมุฮัมมัดเอ้ยพูดจนคอแห้งมันยังไม่มาเลยนี่คนที่สี่นี่พี่น้องไปตามคำสั่งตอยยิบาตันไปแบบดีด้วยแล้วก็กลับมาอย่างดีด้วยแต่ปรากฏว่าคนคนนี้พี่น้องได้เป็นเพียงแค่ลูกที่ได้รับผลบุญได้เป็นเพียงแค่ลูกที่ได้รับผลบุญเพราะมันทำตามคำสั่งพ่อแม่อย่างดีแล้วยังเหลือใครอีกอะพี่น้องว่ายังเหลือลูกแบบไหนอีกใครตอบถูกผมมีรางวัลให้ลูกที่ทำตามคำสั่งพ่อแม่อย่างดีพี่น้องคิดว่าจะมีลูกประเภทไหนอีกที่ยังเหลืออยู่ใครตอบถูกผมยกนาฬิกาให้เลยนี่ผมซื้อมาจากมักกะหายไป1ปีกลับมาหมดเวลาจ้ะแม่กูกำลังจะเอาเลยประเภทสุดท้ายพี่น้องขอดูอาจากอัลลอฮ์และทำให้ได้ลูกประเภทนี้นั่นก็คือรู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของแม่โดยที่เขาไม่ต้องกล่าวออกมาแล้วทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ก่อนที่เขาจะพูดออกมาทำได้ไหมพี่น้องนี่คือลูกที่อุลามะอธิบายว่าเป็นลูกที่ประเสริฐเมื่อตะกี้เป็นลูกดีเป็นลูกที่ได้รับผลบุญแต่ลูกสุดท้ายพี่น้องประเภทสุดท้ายต้องรู้หัวใจของคนเป็นพ่อต้องรู้หัวใจของคนเป็นแม่ว่าเขาอยากจะได้อะไรแล้วทำสิ่งนั้นให้เขาก่อนที่เขาจะเอ่ยมาจากปากเพราะลูกที่ทำขั้นนี้ได้พี่น้องอุลามะว่านี่แหละคือลูกที่ประเสริฐเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นชั่ว
จะเป็นเย่จะเป็นต้องได้รับการอบรมหรือจะเป็นคนดีหรือจะเป็นลูกประเสริฐ5ลูกเนี่ยเอาสักลูกหนึ่งเราจะอยู่ลูกไหนลองเอาตัวเราไปวางดูเราจะอยู่ลูกไหนจาก5ลูกนี้พี่น้องทั้ง5ลูกทำได้หมดเลยผมถึงอยากจะถามพี่น้องว่าเราเคยพูดเคยทำอะไรก่อนที่พ่อแม่จะเอ่ยจากปากเราหรือยังอ้าวกลับมาดูรายการที่3ข้อดีข้อเสียที่จะนำเราไปสู่การเป็นลูกของคนเป็นพ่อแม่ที่พึงต้องปฏิบัติและระวังพี่น้องข้อที่3อย่ากล่าวคำว่าอุฟคำว่าอุฟเมื่อกี้ผมยกจากอัลกุรอานเลยคำนี้อัลลอฮ์บอกเองพี่น้องลูกจำเอาไว้นะครับจำใส่กะโหลกเอาไว้เลยต่อแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไม่พูดคำว่าอุฟกับพ่อแม่อีกแล้วพี่น้องเอาจริงๆมันยากมากเลยนะเป็นคำที่ยากมากเพราะเราต่อให้พยายามขนาดไหนเวลาชัยฏอนมันเป่าเฮ้ยแล้วมันจะมีเนี่ยจังหวะที่เราเนี่ยพี่น้องจะไม่สบอารมณ์กับสิ่งที่พี่น้องที่พ่อแม่สั่งให้เราทำแล้วมันก็อาจจะหลุดคำพูดแบบเนี้ยออกมาบาปจากอัลกุรอานเลยโทษใหญ่นะพี่น้องนะไม่คุ้มเลยนะครับถอนหายใจทีเดียวแต่ฝ่าคำสั่งของอัลลอฮ์นะเอาไหมล่ะนะครับรายการที่4พี่น้องหน้าบูดคิ้วขมวดแสดงความไม่พอใจผู้ชายนะครับผมเชื่อกรณีนี้ถ้าเทียบสถิติจะน้อยกว่าผู้หญิงหน่อยลูกสาวทั้งหลายเนี่ยนะครับเตือนเลยนะนี่ฟังคันนี้เนี่ยฟังลูกสาวเนี่ยเวลาพ่อแม่บอกอ้าเอ้ยมาแล้วคิ้วมาแล้วคิ้วรวมแล้วอะไรเนี่ยเรียกอยู่ได้พี่น้องผมเนี่ยนะบางทีเราเดินอยู่ในตลาดเนี่ยอยากจะตบเวลาเปาะเมาะมันเดินพาไปบนตลาดเอานี่ไหมล่ะเอานี่ไหมถามอยู่ได้อายเขาเนี่ยกำลังจะเป็นสาวเนี่ยเริ่มอายุ12 13 14เนี่ยอายจะอยู่กับพ่อกับแม่เวลามันไปเดินกับผู้ชายไม่อายเวลาเสียตัวกลับมาร้องห่มร้องไห้กับใครล่ะนี่ไงพี่น้องเวลาเอาเข้าจริงพ่อแม่พูดนะพี่น้องผมหานะแล้วผมถามหลายที่เลยเวลาพ่อแม่พูดเราชอบไม่พอใจแต่หามาสักเรื่องนึงสิอะไรที่พ่อแม่สั่งแล้วเป็นเรื่องเลวอ่ะนี่แต่งงานยังพระคุณหัวดำยังแว่นนี่ล่ะอันนี้ยัดแต่งยังจ้าแต่งแล้วนะคนนี้แต่งยังอ่ะ3คนนี้ถ้าครูพูดไม่ถูกเถียงเลยนะเดี๋ยวจะลองถามดูสมมุติว่าเราจะแต่งงานจะแต่งงานกันยังอยู่ทำไมล่ะฮะอายุเท่าไหร่แล้วนี่15 11แต่งได้แล้วอัลโหลภรรยารอซูลแต่งตั้งแต่เท่าไหร่9ขวบนี่11เลยอัลเลาะห์ท่านหญิงไอชามาตั้งนานแล้วใครมาขอเอาไปเลยแต่งเลยพี่น้องแต่คนดีนะเดี๋ยววันหลังจะมาคุยเรื่องแต่งงานให้ฟังนะแต่ไม่ใช่อาจารย์ฉันแต่งลูกฉันไปแล้วอาจารย์บอกให้แต่งเมื่อวานไม่ใช่นะต้องดูก่อนอ้าวลืมเลยจะพูดเรื่องอะไรฮะเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรนะอะไรนะเรื่องแต่งงานผมถาม3คนนี้ที่จะแต่งงานในอนาคตจะเลือกเจ้าเบ่าให้พ่อแม่เลือกหรือจะเลือกเองอ้าวพ่อหัวชมพูตอบให้ชัดเลือกเองหรือให้พ่อแม่เลือกอันนี้มาเราเบาอ้าวตอบมาเลยให้แม่เลือกอ่ะสบายใจแล้วนะอ้าวคนแว่นเลือกเองหรือให้พ่อแม่เลือกฮะให้น้องเลือกเราล่ะอะไรนะให้แม่เลือกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องแต่ไม่ใช่ตอบหน้ากล้องนะของจริงก็ต้องยึดด้วยผมเคยไปบรรยายที่มหาลัยพี่น้องมหาลัยคือที่วางความหวังของประเทศชาติเลยว่าใครเข้ารั้วมหาลัยได้คนกลุ่มนี้และจะพัฒนาชาติคนกลุ่มนี้คือคนที่เป็นหัวกะทิของชาติฝากความหวังไว้กับมหาวิทยาลัยผมถามคำถามนี้ว่าจะแต่งงานใครเลือก
ผมบอกว่าใครให้พ่อแม่เลือกให้ยกมือขึ้นไม่มีเลยใครเลือกเองพรึบเลยยกกันเป็นแถวผมถามว่าทำไมถึงเลือกเองพี่น้องรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงอาจารย์ผมแต่งงานเอาเมียผู้หญิงคนเนี้ยมาเป็นเมียผมนะไม่ใช่แต่งไปเป็นเมียพ่อจะให้พ่อเลือกทำไมพูดถูกหรือผิดฮะเราต้องดูเองเราต้องเลือกเองมันถึงจะใช้ได้มันถึงจะอยู่กันยาวนี่คือทัศนะของเขาผมถึงถามว่าผมยืนยันอยู่นี่แหละว่าต้องให้พ่อแม่เลือกเขาบอกอาจารย์มีความเห็นยังไงผมบอกนะความเห็นของผมฟังให้ดีนะคุณบอกว่าจะต้องเลือกเองเพราะจะได้คนที่ถูกใจจะได้คนดีจะได้คนที่ไปกันได้อยู่กันรอดอยู่กันยาวผมบอกว่าคุณหามาให้ผมสักเรื่องนึงที่พ่อแม่ของคุณหาให้คุณในชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ที่เป็นของเลวหามาให้ผมสักเรื่องนึงเอามาสักเรื่องนึงที่พ่อแม่หามาให้เราเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่เลวๆเนี่ยหามาส่วนใหญ่ไอ้ที่เราหามาเองน่ะเลวแต่ที่พ่อแม่หามาให้น่ะดีทั้งนั้นแต่ทำไมถึงเว้นเรื่องเมียล่ะดังนั้นผมยังยืนยันพี่น้องให้พ่อให้แม่เรานั่นแหละหาแต่สุดท้ายทุกวันนี้เราไม่ได้รอพ่อแม่ป๋าเอาคนนี้ฉันจะเอาคนนี้พ่อแม่ได้มีโอกาสตัดสินใจอะไรอ่ะแม้แต่มาฮัดยังไม่ได้คุยเลยป๋าเอาไปเถอะนะถ้าป๋าไม่เอาฉันไปกับเขานะแบบนี้หรออัลลอฮ์มาดูต่อพี่น้องข้อที่5ลูกที่ดีและกำลังจะกลายเป็นลูกที่เลวตราบใดก็ตามที่ลูกคนนี้กล้ามองพ่อแม่ด้วยหางตาจำไว้เป็นนิสัยเลยพี่น้องห้ามเด็ดขาดที่ลูกคนหนึ่งจะมองพ่อแม่ของเขาด้วยหางตาใครบังอาจนะครับพึงรู้เอาไว้นี่คือคุณสมบัตินี่คือการปฏิบัติที่ลูกกำลังจะเข้าสู่อุกูกุลวาลีใดและลูกคนไหนเป็นอุกูกุลวาลีใดลูกคนนี้พี่น้องตกอยู่ใน70บาปใหญ่ที่เป็นกะบาอิรอาจารย์แค่มองมาด้วยหางตาอาจารย์เอาเป็นเอาตายได้เหรอเอาจริงๆพี่น้องไอ้คนที่กล้ามองพ่อแม่ด้วยหางตามันไม่ได้มองอย่างเดียวแต่ใจมันนึกปากมันคิดสมองมันทำงานด้วยใช่หรือไม่ใช่ลูกที่บังอาจมองพ่อแม่ด้วยหางตาพี่น้องผมกล้าเอาหัวเป็นประกันเลยไม่มีลูกคนไหนมองพ่อแม่แค่หางตาหรอกในขณะที่มันมองพ่อแม่ด้วยหางตามันจะคิดอะไรอยู่ในใจด้วยเดี๋ยวถ้ากูโตมาไรนะมึงห้ามกูดีนักตีกูดีนักคุณสมบัติที่ลูกกล้ามองพ่อแม่ด้วยหางตาอุลามะจึงจับมารวมว่านี่แหละคือนิสัยของลูกเนรคุณเบาไหมล่ะมองเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรแค่มองด้วยหางตาเราก็มองเพื่อนเรามาตั้งเยอะด้วยหางตาก็เห็นไม่มีอะไรแต่เพื่อนกับพ่อแม่มันเอาไปเทียบกันได้ซะทีไหนล่ะข้อต่อมาพี่น้องข้อนี้ง่ายกว่ามาตะกี้แต่อยู่ในหมวดลูกเลวเหมือนกันข้อที่6สั่งใช้ให้พ่อแม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ลูกคนไหนพี่น้องกล้าให้พ่อแม่ทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ลูกสาวบ้านไหนพี่น้องกล้าถอดกางเกงในให้พ่อแม่ซักลูกคนนี้นะผมยังไม่กล้าว่าเป็นลูกเนรคุณแต่ซอว่าจะเลวในอนาคตกล้าถอดกางเกงในถอดยกทรงให้พ่อแม่แล้วก็เคลียร์เวลาโมโหดีพี่น้องเอาปลายเท้าเนี่ยสะบัดเลยอุ้ยใครเคยทำยกมือขึ้นซะดีๆใครเคยเตะกางเกงในมั่งไม่มีเลยเหรอหล่อมีแต่คนดีทั้งนั้นเลยนะเอ้าพี่น้องผมถามพี่น้องถ้าลูกเป็นลูกสาวแล้วลูกผู้ชายโตแล้วหน้าที่หุงข้าวเป็นของใครทันยังหน้าที่หุงข้าวเป็นของใครเป็นของลูกสาวแต่ทุกวันนี้พี่น้อง
ไปดูตั้งแต่ท้ายคลองยันสุดคลองเวลาอยู่บ้านใครหุงข้าวนั่นอะไรล่ะนี่ไงเพราะเราไม่เคยฟังหรือเปล่าพี่น้องอุลามะเขาเก็บเอามาเตือนนะอย่าใช้ให้พ่อแม่ทำในงานที่ไม่ใช่งานของเขาเขาจึงสรุปพอให้เห็นเป็นภาพสองรายการซักเสื้อกับหุงข้าวสองงานนี้ไม่ใช่งานของพ่อแม่แล้วถ้ามีลูกถ้าพ่อแม่คนไหนยังต้องหุงข้าวกระดกกระดกอยู่พึงรู้ไว้ลูกทั้งหมดที่อยู่ในแถวนี้เตรียมตัวจะเป็นลูกเนรคุณลูกบางคนพี่น้องรอมฎอนขึ้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนใครหุงข้าวนี่กำลังจะถึงแล้วรอมฎอนพ่อแม่ใช่ไหมหุงข้าวส่วนใหญ่จะเป็นแม่ทั้งนั้นแหละแล้วแม่เนี่ยพี่น้องลูกสาวโตแล้วเข้ามหาลัยก็ไม่เรียกขึ้นมาหุงข้าวสุดท้ายเวลาขึ้นมามันช้ำที่สุดกับยิ่งกว่าตอนที่มาหุงคือตอนที่มันมานั่งล้อมสำรับแล้วมันถามเราว่าขึ้นมาตั้งนานทำได้แค่เนี้ยมาขึ้นมาตั้งตีสองตีสามทำได้แค่นี้เองเลยอัลลอฮ์พี่น้องเราขึ้นมาตั้งแต่ตีสองตำน้ำโคตำน้ำพริกก็ต้องตำเบาๆกลัวมันจะตื่นแกงก็ต้องจุดไฟหุงอยู่ตั้งนานใส่จานเสร็จเรียบร้อยเอามาวางมันถามเราว่าทำได้แค่เนี้ยนะเหรอแล้วฉันจะบวชจะกินข้าวสะโฮทั้งวันมาทำแบบเนี้ยผมแนะนำเลยนะพี่น้องรอมฎอนนี้นะถ้าพ่อแม่ยังขึ้นหุงข้าวโซโฮให้เตรียมไม้หน้าสามไว้อันหนึ่งถ้าเวลาขึ้นมาแล้วหุงใส่เสร็จเรียบร้อยลูกขึ้นมาผัวด้วยนะผัวขึ้นมาแล้วมันถามอ้าวเว้ยมึงทำได้แค่เนี่ยเองนะเล่นหน้าสามเลยปังนี่ไงขนมหวานเอาเลยพี่น้องโดยเฉพาะแต่ผัวอย่าไปทำนะผัวนี่ต้องเบาๆมือหน่อยนะแต่ถ้าลูกเราเนี่ยพี่น้องเอาสักปังหนึ่งความจริงด้วยความรู้สึกลูกสาวต้องเป็นคนขึ้นมาหุงข้าวจำไว้นะสามคนนี้นะเคยขึ้นมาอย่างรอมฎอนยังนะรอมฎอนนี้ต้องเปลี่ยนแล้วให้มะนอนไปยันเจ็ดโมงเลยนะเราต้องขึ้นมาหุงข้าวนะครับแต่ถ้าในกรณีที่พ่อแม่สมัครใจอาจารย์มะฉันนะแย่งตื่นทุกคืนเลยถ้าเขาสมัครใจขึ้นมาทำคนเป็นลูกนะครับทานอาหารนี้ขอดูอาแบบนี้อัลลอฮุมมาบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวักฟิดละฮุมวัรฮัมฮุมกินอาหารฝีมือแม่เราแล้วพี่น้องต้องขอดูอาในเมื่อไม่มีปัญญาจะทำอะไรขอดูอาก็ยังดีนะครับถ้าไม่มีปัญญาจะลุกขึ้นมาให้ทำกับข้าวได้ไม่ใช่กินแล้วก็ปากเสียข้อต่อมาข้อที่7ตำหนิอาหารที่พ่อที่แม่เตรียมเอาไว้เวลาลูกขึ้นมาปั๊บเห็นกับข้าวอย่างที่ผมว่าแม่ทำไมผัดกะเพราอีกแล้วอ่ะเมื่อคืนก็ผัดกะเพราไม่ใช่เหรอพี่น้องคนไม่เปิดตู้เย็นไม่รู้หรอกว่ามันทำอะไรได้มั่งแต่ปากอย่างเดียวพี่น้องปั๊บ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 ดูนะครับรอมฎอนนี้เลยพี่น้องถ้าลูกคนไหนหรือสามีก็ตามขึ้นมาแล้วตำหนิอาหารที่ภรรยาทำคนคนนี้อุลามะบอกผิดสองกระทงดูแล้วไม่น่ามีอะไรเลยนะแค่บอกว่าทำอาหารได้แค่เนี่ยเองเหรอทำไมเค็มแบบนี้ทำไมไม่อร่อยเลยวันนี้เราที่เราพูดเล่นนั่นแหละพี่น้องเวลาเขาถามว่าอร่อยไหมจ๊ะผมแนะนำก่อนให้บอกแบบเนี้ยทั้งซอยเนี่ยไปหาได้เลยไม่มีใครทำอร่อยเกินของเธอแล้วอ๋อหรอพี่น้องคอยดูพรุ่งนี้นะวันนี้นะมีแกงเดียวพรุ่งนี้สองแต่บางทีถ้ามันไม่ไหวมากๆก็ต้องบอกความจริงไปนิดนึงลดหน่อยนะไอ้เกลือนะลดสักนิดนึงนะชั้นหนึ่งเลยแต่ถ้าเราฝืนใจอ่ะเธอนี่มันอร่อยที่สุดในซอยอดโดให้มันเรียงมาไปตับเลยกินไม่ได้สักอย่างอันนี้มันก็ไม่ไหวต้องผ่อนๆหน่อยเอ้าฝ่าฝืนซุนนะห์สองรายการข้อที่หนึ่งพี่น้องความผิดที่คนนี้ทำคือฝ่าฝืนสุนนะนบีใครกล้าตำหนิอาหารนะครับอาหารที่ยกเอามาแล้วอาหารมันไม่อร่อย
ภรรยาเราทำไม่อร่อยพี่น้องอย่าตำหนิอาหารเด็ดขาดใครตำหนิอาหารผิดข้อที่หนึ่งฝืนสุนนะนบีนบีทำไว้เป็นตัวอย่างถ้าอาหารอร่อยนบีกินเยอะแต่ถ้าอาหารไม่อร่อยนบีกินหน่อยเดียวแต่พวกเราทำไมมันเผ็ดจังวะอาทำไมมันเค็มวะมีอีกไม่วะนี่พวกเราไม่อร่อยสักอย่างติทั้งสำรับเลยแต่ปรากฏว่ากินเรียบแล้วพี่ต้องจำไว้นะครับเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารต่อหน้าคนอาวุโสในบ้านจำให้ขึ้นใจนะครับถ้าอยากจะให้เราลูกของเราเป็นคนดีต้องสอนลูกเราตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยผ้าคลุมหัวสีแดงๆแบบนี้บอกเลยลูกเวลามานั่งที่สำรับแล้วอย่ากินจนกว่าโต๊ะจะเริ่มอย่ากินถ้าในบ้านอาวุโสสุดแชร์เราอาวุโสสุดถ้าแชร์ยังไม่มาถึงสำรับนั่งรอกันไปทุกวันนี้ทำแบบนี้ไหมหลายคนบอกอาจารย์ทำไมลูกฉันมันดื้อย้อนกลับไปดูแค่สำรับข้าวได้คำตอบเลยเวลาเราทำกับข้าวเอามาลงสำรับลูกเราพี่น้องวิ่งไปตักข้าวมาจานหนึ่งมันรูดของที่มันอยากจะกินใส่จานไปนั่งหน้าโทรทัศน์นี่แหละหายนะแหละนี่คือต้นเหตุแห่งความหายนะในครอบครัวเลยพี่น้องเรียกทั้งหมดมานั่งรอถ้าแชร์ไม่มาโต๊ะไม่มาใครอย่าได้ล้วงในสำรับเด็ดขาดตั้งเป็นกฎของบ้านเลยผมนะพี่น้องผมไม่ได้ยกย่องบ้านผมเองนะแต่บ้านผมใช้กฎกติกานี้เหมือนกันนั่งรอบางทีเราเขาทำกับข้าวเสร็จต้องโทรไปฮัลโหลย่ออยู่ไหนเนี่ยอยู่สวนให้น้ำงัวอยู่พี่น้องดูนะอาบน้ำงัวขับซาเล้งกลับมาบ้านไอเราเห็นว่าถึงบ้านแล้วเตรียมแล้วเรียกน้องๆมารวมเดี๋ยวอาบน้ำแป๊บอดดูอาบน้ำแป๊บมีไหมล่ะอาบน้ำแป๊บนะพี่น้องจ้าไอเราก็นั่งจ้องสุดท้ายพี่น้องต้องสอนให้เป็นนิสัยผมอายุ35น้องผม27 25 23นั่งรอผมบอกพี่น้องนะว่าลองเอาไปใช้ดูผมไม่ได้ชมบ้านผมเองแต่พวกเราใช้วิธีนี้ในการทานอาหารนอกเรื่องนิดหนึ่งมารยาทข้อหนึ่งในการทานอาหารเดี๋ยวเนี่ยเวลาเขาเลิกเนี่ยเขาจะมีอาหารเลี้ยงใช่ไหมเมื่อกี้บางพรบอกอ่ะโดยมีเยอะเลยผมเนี่ยชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าที่มากันเนี่ยมาฟังบรรยายหรือจะมากินข้าวเหนียวมะม่วงนะโอ้โหเห็นมังพรว่ามีทั้งข้าวเหนียวมะม่วงมีสังขยามีอะไรตาอะไรทีแรกไอเราก็มั่นใจว่าเราแหละเวลามังพรเอ่ยเมนูชักจะไม่มั่นใจแล้วนะพี่น้องเวลาทาสำรับอาหารเอามาตั้งมาตะกี้เรื่องของที่บ้านอย่ากินจนกว่าคนที่อาวุโสที่สุดในบ้านจะกินไปใช้เลยนะวิธีนี้นะส่วนถ้าสมมติว่าไปกินอาหารทั้งในบ้านและนอกบ้านพี่น้องเป็นซุนนะห์ปฏิบัตินะครับอย่าได้ทานอาหารเว้นแต่อาหารนั้นจะเริ่มต้นที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อนสมมติอาหารที่ถูกยกมาวางเนี่ยมันใส่ถาดตะปซีมาข้างหน้าเราเป็นผัดพริกเริ่มทานอาหารคำแรกให้เริ่มด้วยอะไรผัดพริกก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ตรงกันข้ามกับเรามันเป็นซุปขอมาอัพไม่ใช่เวลาเริ่มตรงข้ามเป็นซุปกระดกปูดนี่เลยไม่ได้ถ้าใครทำแบบนี้พี่น้องกากบาทเลยคนคนนี้ไม่เคยฟังศาสนาถ้าใครกล้าล้วงสำรับข้ามหน้าตัวเองนะครับหลายคนบอกอาจารย์ข้างหน้าฉันมันเป็นผักเราทำยังไงเออพญาทำยังไงถ้าข้างหน้าเราเป็นผักฮะกินเมื่อข้างหน้าเป็นผักก็ต้องกินไม่ใช่เล่นเอากะหล่ำปีทั้งลูกมาแทะนี่พี่น้องก็กินหน่อยเดียวง่าแต่ต้องเริ่มอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนดังนั้นผมให้เทคนิคพี่น้องเวลาที่เราไปกินอาหารที่ไหนที่เป็นสำรับนะก่อนจะย่อนตูดนั่งพี่น้องเคยเล่นเก้าอี้ดนตรีไหมเรารู้เนี่ยสำรับมันวางซุปมันอยู่ตรงนู้นเราอย่าเพิ่งนั่งเราเดินไปตรงซุปก่อนแล้วค่อยนั่งเราก็จะได้กินซุปเป็นคำแรกนะครับทีนี้พี่น้องปัญหาใหญ่ของการกินข้าวตะปซีเนี่ยเขาก็จะต้องอะไรหมุนกันแหละใช่ไหมไม่เป็นไรทุกเรื่องทะเลาะกันหมดเว้นแต่เรื่องข้าว
น้ำแกงในถาดตะปาซีเนี่ยไหลไปชนกันไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับทีนี้เวลาพี่น้องไปกินข้าวถาดที่เป็นตะปาซีเนี่ยมันก็จะหมุนใช่ไหมหมุนไปบางทีเราจะตักอ้าวมันหมุนไปแล้วผมแนะนำอีกสูตรหนึ่งพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวขอมาอัพทำท่าให้ดูอันนี้คือถาดตะปาซีใช่ไหมไอ้ที่เราจะกินมันอยู่ตรงนี้เราก็นั่งอยู่ตรงนี้กำลังจะตักปุ๊บปรากฏไอ้วะที่มันตั้งตรงนี้มันก็อยากจะกินมันก็เลยหมุนไปใช่ไหมสุดท้ายเราก็เลยยังไม่ได้ผมแนะนำเวลาเรานั่งดีแล้วนั่งตรงแล้วนะให้พี่น้องทำแบบนี้นั่งคัตมาใช่ไหมแล้วก็มันจะมีนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใช่ไหมที่หัวแม่เท้าเนี่ยขอบถาดตะปาซีมันมีใช่ไหมล็อกเอาไว้เลยอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่ดีแต่ถ้ามันหมุนบ่อยๆเนี่ยไปมาอันนี้มีคนแนะนำผู้ใหญ่ขอแนะนำเขาบอกล็อกเลยอาจารย์เดี๋ยวเวลามันหมุนมันจะเป็นแบบเนี้ยถาดไม่ไปเพราะมันติดล็อกเราอยู่แต่ว่าอย่าไปทำนะอันนี้เขาเล่าให้ฟังผมก็เอามาเล่าต่อเดี๋ยวลองดูเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์บุญละติฟนะครับอาจารย์ซอดีกีนเนี่ยมานั่งสำรับเดียวกับผมเดี๋ยวผมจะลองล็อกให้ดูว่ามันจะหมุนไปไหมอ้าว ต่อมาพี่น้องข้อที่8ลูกคนไหนที่ไม่ช่วยเหลืองานบ้านลูกคนนี้เป็นลูกที่สอว่าจะเนรคุณโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกเยอะๆพี่น้องนอนเรียงกันกระดานลื่นเลยแต่ปรากฏว่างานบ้านไม่ทำโอ้โหเวลาจะไปกินบุญมันแต่งหน้าทาคิ้วทาปากเป็นวันแต่ปรากฏว่าขยะเป็นอยู่ที่พื้นบ้านไม่กวาดไม่เก็บเสื้อผ้าไม่ซักลูกแบบนี้พี่น้องสอเขาแล้วว่าจะเนรคุณนะครับเอ้าต่อไปข้อที่9ตัดคำพูดของพ่อแม่ลูกคนไหนนะครับที่บังอาจตัดคำพูดของพ่อแม่พ่อแม่กำลังพูดอยู่หรือกำลังสอนอยู่ลูกเอ้ยทำไมทำแบบนี้มันไม่ดีนะพี่น้องมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งพ่อนะครับมีลูกสาวอยู่หนึ่งคนปรากฏว่าแกเนี่ยกลับบ้านเนี่ยช้าเริ่มกลับบ้านช้าเวลาอยู่มัธยมกลับบ้านมืดอยู่มหาลัยเริ่มกลับดึกจนกระทั่ง3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มจนกระทั่งเที่ยงคืนลูกใครกลับบ้านเที่ยงคืนไหนยกมือที่ไม่มีเลยเหรออาจารย์ลูกฉันกลับเช้ากลับบ้านเที่ยงคืนพี่น้องควรเป็นพ่อเป็นแม่ทำยังไงอันนี้ของจริงกระตาผมเลยพี่น้องมีพ่ออยู่คนหนึ่งลูกเนี่ยเรียนช่างพี่น้องช่างปวช.ปวส.เนี่ยนะครับลูกไปเรียนตั้งแต่วันที่ไปเรียนปวช.จนกระทั่งจบปวส.คนเป็นพ่อทำยังไงรู้ไหมพี่น้องทุกวันนะครับเขาจะออกไปยืนรอลูกเขาเนี่ยที่หัวถนนทุกวันเลยยืนชะเง้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียงมันดังเวลาได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นกลับมาพ่อทำยังไงรู้ไหมพี่น้องวิ่งตั้งแต่หัวถนนนะครับกลับขึ้นบ้านเลยวิ่งกลับขึ้นบ้านเลยแล้วก็อยู่เงียบเลยลูกเอามอเตอร์ไซค์มาจอดตั้งแต่ปวช.จนกระทั่งจบปวส.ลูกไม่เคยรู้เลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าพ่อทำอะไรกับตัวเองบ้างดูพี่น้องตลอดระยะเวลาที่เรียนปวช.ที่เรียนปวส.ไปยืนรอทุกวันบางวันพี่น้องนักเรียนช่างเนี่ยเขาต้องมีทำเครื่องมือทางช่างเจียอะไรต่ออะไรเนี่ยกลับบ้านพี่น้องเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะยืนรอเนี่ยจนกว่าจะได้เสียงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ผมถามคนเป็นลูกทุกคนนะเอาเฉพาะเคสนี้เคสเดียวเนี่ยมีใครทำได้แบบนี้บ้างคนคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงแล้วก็ทำแบบนี้จริงตลอดที่ลูกเขาเรียนหนังสือพ่อแม่ทุกคนก็ทำได้แบบนี้แหละพี่น้องแต่เวลามาถึงตาลูกให้ไปเดินผ่านฝนไปซื้อของให้มันไปไม่ไหวแล้ว
ผมเล่าให้พี่น้องฟังหลายครั้งมีบ้านอยู่หลังหนึ่งพี่น้องมีลูกชายหนึ่งคนบ้านหลังนี้เป็นบ้านบ้านนอกหลังใหญ่มากเลยไม่มีห้องกั้นเขาบอกเขาอยู่กับลูกสองคนไม่ต้องกั้นห้องนอนกันคนละมุ้งลูกชายเขาเนี่ยยกนิ้วเลยนิสัยดีแต่งงานได้สะใภ้มาก่อนนิสัยดีจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคลอดหลานออกมาก็เลี้ยงง่ายอีกนอนกันอยู่คนละมุ้งบนบ้านเนี่ยพี่น้องอยู่มาวันหนึ่งประมาณสักตีสองตีสามได้แกได้ยินเสียงหลานเนี่ยร้องไห้แกก็ตื่นขึ้นมาปรากฏเมียบอกกับสามีว่าป้าลูกเนี่ยตัวร้อนแล้วดูเหมือนมันจะปวดท้องด้วยเชื่อไหมพี่น้องพ่อได้ยินแค่นั้นเนี่ยนะวิ่งออกจากมุ้งเลยตีสามหายไปสักพักหนึ่งกลับมาเนี่ยได้ถุงยามาถุงหนึ่งได้ถุงยามาถุงหนึ่งเอายาให้ลูกกินเอาสะพายบ่าเดินรอบมุ้งรอบจนกระทั่งลูกหลับคนเป็นแม่เนี่ยนะครับเห็นลูกโอ้โหลูกเรามันดีจริงๆเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงดูภรรยาดีจริงๆหลังจากนั้นผ่านมา 2-3 เดือนพี่น้องผู้หญิงคนนี้เขาก็เล่าว่าเขานอนอยู่ในมุ้งปกติปรากฏมันปวดหัวจนทนไม่ไหวอ่ะเขาก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เรียกลูกชายลูกเอ้ยไปซื้อยาให้หมอหน่อยปวดหัวจนทนไม่ไหวแล้วพี่น้องรู้ไหมลูกชายทำยังไงกลับไปเมื่อตะกี้ก่อนสิ่งที่ลูกชายทำกับลูกของเขารู้ว่าลูกตัวเองปวดท้องไม่สบายไปเลยตีสามไปหายากลับมาหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนแม่บอกว่าไม่สบายมั่งลูกชายถลกแขนเสื้อเลยมาตีสามแล้วนะผมจะหายาที่ไหนพูดเบาๆเพาะๆเลยพี่น้องเขาบอกเขาได้ยินประโยคนี้เท่านั้นน้ำตาร่วงเลยเพราะอะไรอ่ะเมื่อเดือนที่แล้วลูกมึงร้องมึงไปหายามาได้แต่เวลาถึงตากูมั่งมึงบอกตีสามจะหายาจากไหนเขาบอกเขาไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งความปวดหัวเนี่ยมันหายไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยน้ำตาไหลจนกระทั่งเปียกหมอนเลยเขาบอกอาจารย์ถ้ามีโอกาสไปบรรยายที่ไหนเอาเรื่องของฉันไปเล่าเลยนะไปบอกให้กับคนทั่วๆไปเพราะบางทีลูกอาจจะไม่สำนึกถึงน้ำหนักในคำพูดคิดว่าพูดเบาๆคิดว่าบวกกับเวลาแล้วมันจะลำบากแต่ทำไมเวลากับลูกมันไปได้ที่เวลากับเรามันบอกว่าไปไม่ได้ใครเคยเจอพี่น้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกอาจารย์เอ้ยต้องใช้สอบบัตขั้นสูงเลยถึงจะระงับอารมณ์นี้เอาไว้ได้เพราะถ้าไม่งั้นฉันหลุดปากพูดอะไรออกไปเพียงแค่บอกว่ามึงนี่มันเนรคุณเท่านั้นแหละอัลลอฮ์รับนะลูกฉันจะเป็นยังไงยิ่งอดทนเท่าไรพี่น้องน้ำตามันยิ่งไหลออกมาไม่หยุดดังนั้นอยากจะให้อาจารย์เอาไปเล่าเรื่องของฉันเนี่ยไปเล่าให้คนหลายๆคนที่อาจจะลืมคิดกับคำพูดเบาๆว่ามันทำให้คนเป็นพ่อเป็นแม่เจ็บขนาดไหนนะครับต่อมารายการที่10เรื่องนี้ง่ายอีกแล้วพี่น้องไม่ปรึกษาพ่อแม่ในกิจการที่จะทำฟังแล้วง่ายไหมไม่ปรึกษาไม่ขอความเห็นจากพ่อจากแม่พี่น้องผมเล่าตัวผมเองเนี่ยนะพอผมบอกผมยืนยันเลยว่าผมก็ไม่ใช่ระดับถึงเป็นขั้นที่ลูกประเสริฐทุกรายการกับตัวผมเองเนี่ยพี่น้องถ้าเมื่อใดเข้าหัวข้อนี้ทำอะไรไม่ปรึกษาพ่อแม่หายนะหมดเลยหายนะหมดเลยพี่น้องสาว่าจะดีสาว่าเราจะแจ๋วเมื่อไรของผมเองนะผมเนี่ยพี่น้องลงทุนกับอาจารย์จอดเอาละวะทำงานไปเลยไปปลูกโคกงัวกันเลี้ยงแพะเลี้ยงไก่โอ้โหเรานี่มันแจ๋วผมตั้งเจตนาอย่างหนึ่งอย่าบอกย่ออย่าบอกย่อตั้งจริงๆนะกลัวว่าเขาเนี่ยจะเดือดร้อนจะไม่สบายอกไม่สบายใจกลัวว่าเขาจะต้องมารับผิดชอบกับวัวกับแพะที่เราจะเลี้ยงไปไม่บอกพี่น้องสุดท้ายมีแต่ปัญหาตลอดทางเลยจนกระทั่งมีคนไปรู้ว่าผมเลี้ยงวัวเอามาบอกย่อผมเขาบอกบังยีวุฒิ
ไปดูหน่อยสิงัวมันพร้อมกระรองแล้วสุดท้ายพี่น้องนี่ผมยังเล่าให้พวกบงพรฟังอยู่เลยสุดท้ายพี่น้องย่อผมทำยังไงรู้ไหมพี่น้องไปรื้อทั้งหมดน่ะทั้งโคงัวทั้งงัวเอารถอีแตนวิ่งจากคลอง19มาคลอง13ไกลขนาดไหนพี่น้องฝนตกจ้าจ้าจ้าเอากลับมาเลี้ยงที่บ้านตอนนี้ไก่ออกไข่กันเพลอเลยและที่สบายที่สุดคือเราไม่ต้องเลี้ยงด้วยย่อผมเลี้ยงหมดเลยตอนนี้นี่ไงทำอะไรถ้าลูกคิดอยู่ในใจว่าแน่แล้วไม่ขอคำปรึกษาจากพ่อแม่พี่น้องนี่แหละคือหนทางแห่งความเนรคุณมองแล้วไม่น่าจะมีอะไรเฮ้ยแล้วถ้าเมื่อใดในใจบวกความรู้สึกไปแบบนี้นะจะไปปรึกษาทำไมป๋าเราคนรุ่นไหนถามไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเนี่ยจะปรึกษาจะซื้อคอมจะซื้ออะไรรู้หรือสเปคไม่สเปคดีไม่ดีอย่าไปปรึกษาเลยปรึกษาไปทีไรก็ไม่ได้อะไรเขาไม่รู้หรอกเรื่องโลกสมัยใหม่แล้วผมเตือนเลยนะครับพวกนักศึกษาทั้งหลายพวกที่เรียนระดับปริญญาทั้งหลายเวลาได้ปริญญามาอยู่ในมือแล้วอย่าอหังการอย่าอหังการเด็ดขาดลูกคนไหนที่กล้าถามหรือพูดประโยคเนี่ยป๋าจบอะไรมาแนะนำฉันผมแนะเลยนะครับถ้าลูกกล้าพูดประโยคนี้พี่น้องเอาไม้หน้าสามงามๆเลยอัดปากมาสักทีอย่าปล่อยให้ผ่านนะครับถ้าลูกคนไหนกล้าพูดประโยคนี้ทำไมอ่ะผมขอใช้ตัวบทจากอัลกอมาเลยอัลกอมาเนี่ยพี่น้องนบีเรียกมาถามเรียกแม่อัลกอมามาผมตัดเลยนะเรียกมาถามเธออัลกอมาเป็นยังไงดีหมดเลยดีทุกอย่างละมาดีบวชดีซะกาตดีดีหมดทุกรายการแต่ปรากฏมีเรื่องเดียวที่อัลกอมาทำแล้วฉันไม่พอใจคือแต่งงานไปอยู่กับเมียไม่กลับมาดูฉันเลยฉันเสียใจมากๆพี่น้องผลของคำพูดนี้นะครับส่งผลให้อัลกอมากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้คนในยุครอซูลพี่น้องเป็นอาหรับแต่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ได้นอนอึกซอฮาบะก็สอนกันแทบเป็นแทบตายสุดท้ายต้องเอาเรื่องนี้ไปเสนอต่อรอซูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนี้เวลานบีได้ยินว่าอัลกอมาเนี่ยทำให้พ่อทำให้แม่เสียใจนบีบอกไปเอาฟืนมาเลยไปเอาฟืนมารวมให้ได้เยอะที่สุดจุดเป็นกองไฟเลยหลังจากนั้นนบีบอกกับไซนาบีลานว่าไปที่บ้านอัลกอมาไปแบกมันมาโยนเข้ากองไฟนี่แม่อัลกอมาได้ยินแบบนั้นพี่น้องนบีจะเผาหัวใจฉันได้ยังไงโกรธมาตลอดนะพี่น้องแต่เวลาเห็นสิ่งที่ลูกจะถูกทำโทษปรากฏพูดว่าจะเผาหัวใจของฉันได้ยังไงถ้ารอซูลโทษของลูกฉันมันจะขนาดนี้ฉันให้อภัยเลยฉันให้อภัยเลยถ้าโทษมันจะหนักถึงขั้นต้องถูกโยนเข้ากองไฟฉันให้อภัยแล้วปรากฏบิลานรีบไปที่บ้านอันกอมาไปยังไม่ทันถึงอันกอมาได้ยินเสียงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอันกอมาหมดลมผมดึงเอาตรงเนี้ยมาเป็นตัวอย่างพี่น้องถ้าลูกรีอาจจะใช้คำพูดว่าป๋าจบอะไรมาเรียนอะไรรู้อะไรป๋าไม่เข้าใจหรอกฉันนี่ปริญญา 4-5 ใบป๋าอย่ามาสอนเลยพูดแบบนี้มันกำลังจะเนรคุณก่อนที่มันจะถูกอัลลอฮ์เผาพี่น้องตบปากมันซะก่อนมันจะได้สำนึกอย่ากลัวเพราะเวลาเอาเข้าจริงตีปากลูกให้ปากแตกยังดีกว่าที่มันจะถูกโยนลงไปในไฟนรกพี่น้องไม่คุ้มเลยแต่พวกเราปล่อยมันอาจารย์เดี๋ยวมันเจ็บแล้วถ้าวันที่มันถูกโยนไฟนรกพี่น้องกล้ายืนดูไหมล่ะผมถึงบอกนะที่ผมบรรยายไม่แรงพี่น้องลูกบางคนเตะพ่อแม่ผมบอกเตะมันในขาหักตีมันในขาหักเลยลูกที่กล้าเตะพ่อแม่น่ะอย่าซะตอบแทนมันที่มันเนรคุณเพราะโทษของลูกพันนี้เนี่ยโอ้อันนี้โล้มเองหรือว่าฟังจนโล้มเนี่ยไม่ได้ฟังจนโล้มนะอย่าขอมาอัพนะขอมาอัพอ้าวต่อพี่น้องว่ายังไงนะลืมเลยเออ
ตีเลยพี่น้องพอผมถามพี่น้องนะเอาแบบที่นบีทำสมมุติว่าลูกเราเนรคุณพี่น้องจัดการสั่งสอนอาจจะดูแล้วหนักมือไปนิดนึงอาจจะตีมันเลือดตกยางออกแต่ถามว่านบีจัดการยังไงกับอัลกอมะสั่งยังไงกับซอฮาบะให้จุดไฟเผาไม่ใช่เหรอดังนั้นโทษของลูกที่เนรคุณทำให้พ่อแม่เสียใจคือถูกไฟเผาไม่มีแล้วกว่านี้ดังนั้นถ้าสมมุติไปถึงวันกิยามะลูกกำลังจะก้าวลงนรกพี่น้องทำยังไงจะปล่อยให้มันเดินลงนรกหรือดึงมันกลับมาดังนั้นนะครับวันนี้เราอาจต้องเจ็บตัวหน่อยเราอาจต้องเจ็บใจหน่อยมันอาจจะต้องรู้สึกสะเทือนใจหน่อยแต่แลกกันพี่น้องเราทนไม่ไหวหรอกถ้าลูกเราถูกโยนลงไปในไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารายการต่อมารายการที่11เรื่องนี้พี่น้องก็ไม่ยากเข้าห้องนอนของพ่อของแม่ไม่ขออนุญาตลูกที่กล้าเข้าห้องนอนของพ่อของแม่ไม่ขออนุญาตลูกคนนี้นะครับกำลังซอสภาพของการเป็นลูกเนรคุณพี่น้องห้องนอนพ่อแม่คือสิทธิส่วนตัวที่ลูกจะก้าวล่วงไม่ได้เว้นแต่จะต้องขออนุญาตก่อนแต่ทุกวันนี้พี่น้องเพราะเราเลี้ยงลูกเหมือนเพื่อนเข้าไปยสุดเลยออกมาลากอะไรออกมาเฉยต้องสอนยังไงให้ลูกเรารู้ว่าห้องนี้ลูกเข้าไม่ได้นะจนกว่าลูกจะได้รับอนุญาตซะก่อนง่ายไหมง่ายพี่น้องเพราะอะไรล่ะที่อยู่ในห้องพ่อแม่บางทีทะเลาะกันแทบตายก็แหวนวงเดียวนี่แหละตีกันจะเป็นจะตายก็เพราะแหวนวงเดียวลูกเราเข้าไปไม่ใช่เหรอสุดท้ายเวลาหายมาก็มึงนั่นแหละเข้าไปใครจะเอาสุดท้ายผัวเอาไปจำนำเล่นงานลูกป้องกันก่อนพี่น้องอย่าให้ใครเข้าในห้องของพ่อของแม่เป็นอันขาดเว้นแต่จะต้องได้รับอนุญาตแม้แต่จะเป็นลูกเราก็ตามที่ผมบอกเนี่ยมารยาทพื้นฐานง่ายๆเลยพี่น้องเป็นมารยาทพื้นฐานง่ายๆเลยข้อต่อมาข้อที่12ลูกที่จะเนรคุณต่อพ่อแม่ในรายการที่2ชอบเอาเรื่องไม่สบายใจไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเราเนี่ยโดยเฉพาะถ้าโตๆกันแล้วพี่น้องอดทนบ้างนะครับสอบัดแล้วก็เก็บเอาไว้พ่อแม่เขาแบกรับมาเยอะแล้วผมเล่าให้พี่น้องฟังนะมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพี่น้องไหนก่อนจะเล่าเรื่องนี้ผมถามก่อนใครจัดงานวันเกิดยกมือขึ้นใครจัดงานวันเกิดบ้างครับไม่มีเลยเหรอฮัลโหลไม่มีสตังค์หรือว่าไงฮะที่ไม่จัดการวันเกิดเพราะอะไรไม่มีสตังค์พญาจัดให้ลูกไหมไม่จัดทำไมไม่มีตังค์อันนี้เขาเรียกระดับสูงพี่น้องผมจะเล่าให้ฟังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเกิดมาในบ้านที่มีฐานะร่ำรวยมากเลยเด็กผู้หญิงคนนี้บอกกับแม่ว่าแม่หนูอยากจะมีงานวันเกิดทุกปีแปลกไหมไม่แปลกนะอยากจะให้มีการจัดงานวันเกิดทุกปีเลยแม่ก็จัดให้พี่น้องทุกปีเลยจนกระทั่งเด็กคนนี้อายุ18ปีอายุได้18ปีพี่น้องแม่ก็ซื้อเค้กก้อนใหญ่ลูกบอกแม่เอาก้อนใหญ่ๆสุดๆเลยเพราะปีนี้เป็นปีที่หนูอายุ18จบม.6หนูจะเชิญเพื่อนให้มาให้เยอะเลยแม่ก็จัดงานใหญ่เต็มสวนหย่อมหน้าบ้านเลยเอาเครื่องดนตรีเอาอะไรต่ออะไรลงเต็มสตรีมอาหารเต็มพร้อมเลยเวลาใกล้มืดเพื่อนก็เดินทางมาปรากฏว่าก็เริ่มงานกันโอ้เต้นกันสนุกสนานกินเลี้ยงเพื่อนคนหนึ่งของเจ้าของงานเนี่ยพี่น้องเดินไปเข้าส้วมเดินไปเข้าส้วมปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินในส้วมก็คือเสียงร้องได้ยินเสียงร้องพี่น้องเด็กคนนี้คนที่เป็นเพื่อนเนี่ยรีบออกมาบอกเจ้าของงานเลยเธอรีบไปดูเลยนะในส้วมมีคนร้องไห้เพราะเขาเชื่อว่าจะมีการจัดงานที่ดีๆพร้อมกับคนที่มีเสียงร้องไห้ไม่ได้เจ้าของงานโกรธมากเลยวิ่งไปที่ห้องน้ำเคาะประตูเลยใครอยู่ในห้องน้ำออกมาเดี๋ยวนี้
ทำไมกล้ามาร้องไห้ในงานวันเกิดฉันน่ะออกมาเลยสุดท้ายพี่น้องคนที่เปิดประตูออกมาคือใครรู้ไหมคือแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้ลูกสาวเห็นน้ำตาแม่ที่กำลังร้องไห้พูดกับแม่ว่ายังไงแม่ทำไมแม่ถึงกล้าร้องไห้ในงานวันเกิดหนูเนี่ยแม่รู้ไหมหนูอายเพื่อนหมดเลยเนี่ย ถ้าเป็นคนอื่นเป็นคนใช้หนูจะไม่ว่าเลยแม่มาร้องแม่ไม่รู้จักธรรมเนียมอะไรเลยหรอร้องไห้ในวันมงคลของหนูได้ยังไงว่าใหญ่เลยคนเป็นแม่นะครับนิ่งแล้วตอบกับลูกว่ายังไงรู้ไหมจะไม่ให้แม่นี่ร้องได้ยังไงเพราะในเวลาที่เองกำลังจะตัดเค้กวันเกิดนับถอยหลังให้ตรงกับวันที่เองเกิดมันเป็นวันเดียวกันกับที่แม่กำลังจะตายเหมือนกันนึกถึงสภาพตัวเองที่นอนอยู่บนขายังแล้วถูกดึงเองออกมามันเจ็บปวดจนกระทั่งเหมือนจะหายใจไม่ได้ในวินาทีนั้นนึกถึงสภาพของตัวเองจะให้หัวเราะแสดงความยินดีกับเองได้ยังไงแต่ผ่านมาแม่ไม่เคยไปตักเค้กกับเองโดยที่มีน้ำตาเลยใช่ไหมเพราะแม่ร้องไห้จนหมดน้ำตาแล้วถึงออกไปตักเค้กได้ถ้าเองนึกถึงหัวอกของแม่บ้างนึกถึงวินาทีที่แม่เกือบจะต้องตายบ้างลูกดีๆคงไม่มีใครกล้าขอจัดงานรื่นเริงหรอกโอ้โหพี่น้องคิดดูใครที่เคยคลอดลูกทรมานขนาดไหนแล้ววันที่เรากำลังเกือบจะตายลูกดันมาขอจัดงานมหรสพบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องมานั่งขอโทษร้องไห้หาทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดเอามาประเคนเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับพ่อกับแม่แต่มันดันไปสนุกสนานดีใจเวลาพ่อแม่ร้องไห้มันดันมาโทษอีกนี่ไงพี่น้องผมถึงบอกกับพี่น้องถ้าจิตสำนึกเล็กๆอย่างนี้ยังสร้างไม่ได้อย่าหวังจะไปสร้างประเทศเพราะมันจะขอบคุณจะดีได้ยังไงขณะกับพ่อกับแม่มันยังไม่ดีเลยคนที่จะต้องดีที่สุดยังนึกดีไม่ได้พี่น้องอย่าไปหวังจะดีกับคนที่ไม่มีบุญคุณแค่กากบาทให้ทีเดียวเนี่ยน่าจะดีด้วยขณะกับพ่อกับแม่ยังกล้าเนรคุณกล้าทำให้น้ำตาไหลแล้วภาษาอะไรกับพวกเราแต่แปลกพี่น้องในทางตรงกันข้ามเจ้านายที่รับเงินเดือนจากเขาอัลลอฮ์พี่น้องไปดูการปฏิบัติของคนที่ทำงานนะพี่น้องเวลาเจ้านายเดินมายืนตัวตรงเลยมารยาทพวกนี้ต้องทำกับใครก่อนน่ะเวลาเสิร์ฟน้ำคนที่เป็นอะไรนะเลขาเนี่ยพี่น้องไปเสิร์ฟน้ำให้เจ้านายที่บริษัทน่ะถ้าเสิร์ฟแบบนี้กับที่บ้านอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเสิร์ฟแบบนี้เฉพาะกับเจ้านายแล้วเวลากับพ่อกับแม่ทำแบบนี้เสือกแบบเนี้ยพี่น้องนี่แหละซอว่าลูกจะเลวแล้วเราฟังกันมาเยอะพี่น้องคนคนหนึ่งที่เขาตะวัซซูลกับความดีที่เขาทำผมไม่รู้จะอธิบายให้มันเลิศขนาดไหนพี่น้องแต่ยกตัวอย่างของคนคนนี้ติดอยู่ในถ้ำพักกัน3คนหินไม่ขยื่นสุดท้ายผู้ชายคนนี้ขอกับอัลลอฮ์ถ้าสิ่งที่ฉันทำเป็นความดีอัลลอฮ์ช่วยทำให้หินมันขยับหน่อยนะทำอะไรอ่ะทำอะไรพี่น้องคนคนนี้นะครับเขาเคยยืนถือนมเนี่ยให้พ่อกับแม่เขาที่นอนอยู่ทุกวันนี้อาหารที่เรายกไปเสิร์ฟพ่อแม่เราถ้าพ่อแม่เรานอนอยู่พี่น้องทำแบบไหนทำแบบไหนกับอาหารดีหน่อยก็วางเอาไว้เอาฝาชีครอบผมถึงบอกไง5คนที่ผมเอามาเล่าพี่น้องเลือกแล้วยังจะเป็นลูกประเภทไหนเหมือนกันเฉพาะแค่ยกอาหารเอามาเสิร์ฟก็มีลักษณะของลูกต่างกันถ้าลูกคนไหนพี่น้องยอมยืนถืออาหารในขณะที่พ่อแม่นอนอยู่ไม่เรียกไม่ปลุกนั่นแหละพี่น้องความดีนี้มันขยับหินได้เฉยเดียวแต่พวกเราลงทุนกันไหมล่ะเคยลงทุนไหมพี่น้องผมบอกเลยนะมันทรมานจริงๆผมเล่าตัวผมเองแต่ผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีแต่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องว่าผมเคยลองทำมาแล้วย่อผมเนี่ยทำหลังคาอยู่ข้างบนแกก็บอกว่ามิดเอ้ยไปเอาน้ำมาขันหนึ่งสิไปเอาน้ำมาขันหนึ่งสิไอเราก็ไปตัก
ระหว่างที่กำลังเดินกลับมาจะเอาน้ำไปถึงเขาเนี่ยพี่น้องผมนึกถึงที่นบีเล่าตรงนี้เลยตั้งปณิธานกับตัวเองข้าพเจ้าจะไม่วางน้ำในขันนี้จนกว่าเขาจะหยิบพี่น้องขอมาผมยืนอย่างนี้เพราะมันเป็นหลังคานี่เขาอยู่บนหลังคายืนแบบนี้ตั้งกระจายเลยนะครับว่าจะไม่วางขันเด็ดขาดจนกว่าเขาจะหยิบพี่น้องไปลองทำดูมันทรมานมากยืนอยู่แบบนี้พอเขาก็ต่อตะปูปัง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 อยู่พี่น้องความรู้สึกที่มันจะต้องสู้นะเกิดคำถามในใจผมเลยว่าวางก็ได้เดี๋ยวเขาก็ปีนลงมาดังเลยพี่น้องดังชัดเต็มหูผมเลยยืนถือทำไมเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องสู้เพราะรางวัลที่มันยิ่งใหญ่พี่น้องจนกระทั่งย่อผมเอื้อมมือลงมาหยิบขันน้ำเอาไปกินเชื่อไหมพี่น้องความรู้สึกทั้งหมดนะมันไปตอบโจทย์เดียวกับที่นบีเล่านั่นแหละครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยยืนถือน้ำให้พ่อให้แม่เราจนเขาเอามือมาหยิบจากมือของเราลองทำดูพี่น้องแล้วมันจะเป็นยังไงความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยมันเคยเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเปล่าส่วนใหญ่เอาไปมาบางทีย่นอยู่ในตู้เย็นมาไปหยิบเอาแล้วกันคำพูดแบบเนี้ยเหรอพี่น้องที่เราจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสงสัยว่าน่าจะได้ไม่ถึง31ละมึงไม่ใช่ว่าเวลานะขอมันชักจะขูดไม่ค่อยไปแล้วเนี่ย ข้อที่เอาให้ได้สัก13ข้อนะเพราะผมมีอีก4รายการสุดท้ายข้อที่13พี่น้องลูกที่ซอเวลจะเป็นลูกเนรคุณคือลูกที่ชอบทำให้พ่อแม่เสียชื่อเสียงลูกคนไหนพี่น้องตั้งแต่อนุบาลเลยไล่ตั้งแต่มันเดินได้จนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัยถ้าลูกคนไหนตลอดระยะเวลาที่มันเป็นลูกเนี่ยพี่น้องทำให้พ่อแม่เสียชื่อเสียงคนคนนี้พี่น้องสังวรเอาไว้นะกำลังสอเขาไว้เองจะเนรคุณพี่น้องลูกเรานี่ทำลายชื่อเสียงของเราพี่น้องผมถามลูกสาวเวลาไปท้องมาทำลายชื่อเสียงไหมต้องเป็นพ่อเป็นแม่ออกเองแล้วเราจะรู้ว่ามันอายขนาดไหนลูกสอบได้ที่โลเนี่ยพี่น้องที่โลของห้องเลยนะถ้าไม่ใช่เพราะความโง่แต่พ้นความขี้เกียจเนี่ยนะพ่อแม่เสียใจมากๆแล้วผมจะบอกให้ใครที่เป็นลูกเวลาพ่อแม่ไปรับเกรดเนี่ยไปรับเกรดที่ครูเนี่ยนะเวลาเขาไปนั่งเป็นแถวเนี่ยลูกคนอื่น 3.7 4.0ไอตัวเราโอ้ยกูได้ 1.5 กูก็พอใจแล้วรู้เอาไว้นะครับลูกคนไหนกล้าพูดแบบนี้ทัศนะผมถือว่าเป็นลูกเลวเพราะเวลาไปนั่งเรียงกัน 5-6 คนลูกคนอื่นเขา 3.7 ทั้งนั้นเลยแต่ลูกเรามันได้ 1.5 ถามว่าเนี่ยพ่อแม่เสียเกียรติไม่เกียรติอัลเลาะห์แต่เพราะความรักไงเขาถึงไม่พูดอะไรเพราะความรักที่เขามีต่อเราลูกได้เกรดอะไรแม่ก็ไม่ว่าหรอกแต่จริงๆนี่แหละคือเหตุที่ทำให้พ่อแม่เสียใจพี่น้องเอาไว้13ข้อก่อนนะเหลืออีก20ข้อโดยประมาณนะครับต้องบอกเอาไว้แบบนี้อย่าเก็บหมดเพราะว่าเก็บหมดเดี๋ยวรอบต่อไปบางพรไม่ให้มาแล้วนะครับต้องตีกั๊กเอาไว้ก่อน4ข้อสุดท้ายพี่น้องก่อนเสียงผมจะไม่ไหวนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องแบบตั้งคำถามผมเคยไปถามนั่งวงเนี่ยพี่น้องอายุเยอะที่สุดในวงที่ผมนั่งคุยด้วย60กว่าไหนใครอายุเกิน60แล้วยกมือขึ้นสองคนฮัลโหลอัลฮัมดุลิลละทางนี้ล่ะใครเกิน60แล้วมือไม่ว่างแชร์บอกมือไม่ว่างพี่น้องใครผมเนี่ยนะไปนั่งในวงมาวงหนึ่งมีอยู่ประมาณ 7-8 คนอายุเกิน60ทั้งนั้นเลยผมก็ถามว่าเพราะเรื่องของเรื่องเนี่ย เดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยไปนำละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดตะเราะวีห์เสร็จเรียบร้อยก็มีผู้หญิงอายุเยอะๆเนี่ยประมาณ 5-6 คนเขาก็นั่งพับตะละกงกันอยู่ผมก็เห็นมีแต่ระดับอาวุโสทั้งนั้นเลยผมจึงเดินไปหาผมถามว่าหัจญาหัจญา4 5 6คนเนี่ยผมถามแล้วให้ตอบไวๆเลยนะ6คนเนี่ยให้ตอบผมไวๆเลยว่าถ้าให้เลือกคนละอย่างให้เลือกคนละอย่างอยากจะบอกลูกจะบอกมันว่าอะไรเอาตอนนี้เลยตอบเดี๋ยวนี้เลยเชื่อไหมพี่น้อง6คนที่นั่งอยู่รวมกันเนี่ยนะครับได้4ข้อที่ตอบเหมือนกันเลยได้4ข้อตอนเวลาอาจารย์คนอื่นเขามาบรรยายเสียงรถมันก็แบบนี้ไหมบางพรแบบนี้ไหมฮัจญะมันก็เป็นแบบนี้นะฮะทนเอาให้ไหมคือตกลงรู้เรื่องใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่โอ้กลับไปทำหมดเลยที่อาจารย์เขาบอกให้มาทำเนรคุณพ่อแม่เป็นเรื่องเลยปรากฏได้มา4ข้อพี่น้องที่ผมจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังวันนี้แล้วดูนะว่าพี่น้องที่มีลูกเห็นเหมือนกับพวกฮัจญะกลุ่มนี้หรือเปล่าข้อที่1เขาอยากจะให้ลูกของเขาได้ดีกว่าที่เขาเป็นทุกวันนี้ทุกวันเนี่ยถ้ารวยขนาดไหนอยากให้ลูกรวยกว่ารู้ขนาดไหนอยากให้ลูกรู้กว่าจนกระทั่งพี่น้องผมใครเคยฟังเรื่องแม่ตาบอดมั่งไหนใครเคยฟังยกมือที่ฮะมีคนเคยฟังเคยฟังไหมทางนี้เคยฟังไหมเคยฟังนะถ้าเคยฟังไม่เล่าแล้วนะปรากฏว่าข้อที่1อยากให้ลูกเนี่ยได้ดีกว่าตัวเองข้อที่2สิ่งที่พวกผู้หญิงพวกนี้พูดเหมือนกันคือยามป่วยไข้อยากให้ลูกมาดูแลยามที่ป่วยไข้เนี่ยแล้วป่วยไข้ตอนชราด้วยนะวันที่แก่ๆแล้วอายุสัก60 70ไปแล้วเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยมาล้อมเลยมาล้อมเลยพี่น้องผมให้ดูอานะครับต้นหนึ่งดูอาต้นนี้ผมเอากลับไปอ่านให้ย่อผมมะผมบอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าผมไม่ใช่คนที่ดีเลิศแต่ผมเพียงทำตามที่นบีสอนปรากฏว่าย่อผมเนี่ยไม่สบายมะผมบอกกินยาเนี่ยมา3วันนอนลุกไม่ไปไหนเลยนอนอย่างเดียวย่อมันไม่กินไม่อะไรผมก็โทรไปฮัลโหลเป็นยังไงสบายดีแค่นี้นะปึ๊กแปลกใจผิดปกติว่าทำไมพ่อพูดกับเราแค่นี้โทรไปหามะใหม่พี่น้องรู้ไหมทำไมถึงพูดกับผมสั้นทำไมแค่บอกว่าสบายดีแค่นี้นะผมโทรไปหามะว่ามะทำไมย่อเขาพูดสั้นจังล่ะธรรมดาแกก็จะถามมีอะไรเป็นอะไรยังไงเขามะผมบอกกับผมว่าสาเหตุที่เขาต้องพูดแค่นี้เพราะถ้าเลยกว่านี้เขาจะไอใส่ไปในโทรศัพท์ถ้าได้ยินเสียงไอเขากลัวว่าเราจะไม่สบายใจจนต้องทิ้งงานแล้วกลับมาดูแลเขาอัลลอฮ์พี่น้องดูนะนี่หัวอกของคนเป็นพ่อแม่เวลาผมรู้ว่าย่อผมไม่สบายผมสอนหนังสืออยู่พี่น้องบ่ายสองผมว่าแท็กซี่กลับบ้านเลยไม่ได้ลาด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปขอกับธุรการว่าอย่าตัดตังค์ฉันนะกลับบ้านเลยพี่น้องเอาแท็กซี่กลับไปน้องผมอยู่ระยองทำงานไฟฟ้า1คนอีกคนหนึ่งสอนโรงเรียนนานาชาติอีกคนหนึ่งเรียนอยู่เกษตรผมบอกว่าทำอะไรอยู่วางงานทั้งหมดแล้วกลับมาบ้านผมไปถึงคนแรกเลยไปถึงย่อผมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเลยพี่น้องไข้ตัวร้อนเลยผมให้ดูอาต้นนี้พี่น้องจดนะแล้วถ้าพ่อแม่เราป่วยไม่สบายไปทำตามที่ผมว่าอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมัชฟีกะยาหลังจากคำว่ายาใส่ชื่อเขาเข้าไปอัลลอฮุมมัชฟีกะยาสมมติว่าพ่อเราชื่ออิบรอฮีมอัลลอฮุมมัชฟีกะยาอิบรอฮีมอ่านแค่นี้แหละพี่น้องยกมือนะแล้วก็เป่าไปในมืออัลลอฮุมมัชฟีกะยาอิบรอฮีมแล้วพี่น้องก็ลูบตั้งแต่หัวไปให้ถึงเท้าเลยทำแบบเนี้ย3ครั้งหรือ5ครั้งก็ได้พี่น้องเชื่อไหมผมเอามาเล่านะครับ
พราะผมอยากเกณฑ์แน่ใจว่าดุอาที่ผมขอหวังอัลลอฮ์จะตอบรับไข้ตัวร้อนๆพี่น้องเย็นเลยนี่ไม่ใช่มั่วยีซาดนะผมบอกก่อนแต่ผมอ่านตามที่นบีสอนผมลองทำมาแล้วอ่านแบบนี้อัลลอฮ์ฮุมมัชฟีกะยาแล้วก็ใส่ชื่อพ่อชื่อแม่เราเข้าไปถ้าใครจดไม่ทันไม่ต้องจดนะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวผมจดให้ใบละ500ขออีกทีดีกว่านะเอาเอาได้อัลลอฮ์ฮุมมัชอัลลอฮุมมัชฟีกะยาแล้วก็ใส่ชื่อพ่อแม่เราไปของจริงพี่น้องเวลาน้องผมกลับมาผมให้อ่านดูอาต้นเนี่ยทุกคนเชื่อไหมพี่น้องช่วงรอน้องผมกลับมาอ่านดูอาครบทุกคนย่อผมลุกขึ้นเดินได้เลยนี่ของจริงเลยกับตัวผมเองผมจึงเอามาเล่าให้พี่น้องฟังผมไม่ได้ไปเอาของวิเศษจากไหนแต่เอาตามที่นบีสอนนี่แหละแล้วก็มั่นใจในฐานะลูกที่ทำให้พ่อให้แม่เราขอดุอาแบบนี้แต่พวกเราพี่น้องหลายคนทำดีแล้วส่งแม่เข้าโรงพยาบาลดังส่งพ่อเข้าโรงพยาบาลดังแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยทำคือขอดุอาจากอัลลอฮ์ในฐานะลูกที่ให้ดุอากับพ่อแม่ดังนั้นเวลาที่พ่อแม่แกชราป่วยไข้พี่น้องเฝ้าดูแลข้อที่3ยามตายอยากให้นำละหมาดให้เวลาพ่อแม่ที่ตายเนี่ยที่อายุเยอะๆเนี่ยเตรียมจะตายกันแล้วเนี่ยพี่น้องลูกที่มีทั้งหมดคัดได้ยังคนไหนจะเป็นต้นอิหม่ามนำละหมาดเราเลือกได้ยังเบอร์1เบอร์2เบอร์3คนไหนกี่มีลูกป่ะจ๊ะ2คนนี้ใช่ไหม5คนคนไหนจะนำละหมาดฟังวันนี้เราเลือกไว้เลยนะอ๋อคนนั้นใช่ไหมบางคนบอกอาจารย์ให้เปาะฉันเลือกเหมือนบางพรเนี่ยเตรียมจะละหมาดหลายรอบแล้วสุดท้ายสาเปาะจะละหมาดให้บางพรเพราะเวลาเอาเขาจริงพ่อทนไอ้ลูกที่เตรียมเอาไว้เบอร์หนึ่งกลับไปแล้วเบอร์สองกลับไปแล้วเปาะนำละหมาดทุกคนเลยนะครับแต่ต้องเตรียมนะเรื่องอื่นเราเตรียมหมดแต่เวลาเรื่องจะตายเราเองไม่เตรียมคนจะนำละหมาดให้แต่นั้นมันน่าอัปยศพี่น้องพ่อแม่บางคนมีลูกผู้ชายเป็น10แต่เวลาหันกลับมาดูไม่มีใครจะนำละหมาดให้ได้สักคนหนึ่งผมนะไปนำละหมาดบ้านหนึ่งลูกชาย 3-4 คนใส่ซองให้ผม 5,000 อาจารย์นำละหมาดให้เปาะฉันหน่อยไอเราก็บอกบางยี่นำเองเลยอัลลอฮ์เป็นลูกชายใส่ซองมาเราก็แง้มดูโอ้ได้จ้าเดี๋ยวฉันนำให้อันนี้พูดเล่นนะอันนี้พูดเล่นแม่เห็นเครียดกันนะจริงๆพี่น้องถ้ามีลูกชายผมไม่รู้ว่าที่นั่งอยู่ที่นี่คิดเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผู้หญิงที่ผมไปคุยด้วยเขาบอกว่าอยากจะให้ลูกชายเขานำละหมาดให้ผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับผมร้องไห้เลยอาจารย์ความหวังนี้มันคงเป็นได้แค่หวังเพราะลูกฉันทุกคนไม่มีใครจะนำละหมาดให้ได้แน่นอนอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมถามละหัจญาเลี้ยงมายังไงล่ะฉันพลาดไปแล้วอาจารย์อัลลอฮ์ส่งเรียนแต่สามัญเรียนจนสูงสุดท้ายแค่ถามว่าฟาติฮะอ่านยังไงลูกเอ้ยนำละหมาดฟัดดูให้มะหน่อยมันไปกันคนละทางเลยตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ฉันยังไม่เคยมีโอกาสละหมาดตามหลังลูกชายสักคนเดียวอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือความอัปยศของคนเป็นพ่อแม่นะครับถ้าเลี้ยงลูกมาแล้วมีลูกชายไม่สามารถนำละหมาดได้นี่ลูกศิษย์ผมลูกบางพรเนี่ยผู้ชายนี่ผมสอนเลยหลักๆที่ผมสอนให้คือละหมาดฟัรดู5เวลาละหมาดอีดละหมาดคนตายนี่ให้ท่องทุกตะกะเบ็ดเลยเพราะไม่รู้ว่าจะใช้เมื่อไรนะครับแล้วแกมีลูกชายคนเดียวนะครับแต่ตอนนี้สบายแล้วบางพรแกตายได้แล้วนะครับเพราะลูกแกละหมาดยานาซาได้แล้วนะครับแต่ผมก็ยังหวังอยู่ถ้ายังไงอึกอักก็ใส่ซองมากับบางพรนะผมได้นะรายการที่3พ่อแม่อยากจะให้ลูกเป็นคนนำละหมาดยานาซาให้ในภาวะสุดท้ายของชีวิต
พี่น้องลองนึกภาพถ้ามายัดเราถูกวางอยู่แล้วเรานั่งอยู่บนฝาโรงเลยพี่น้องปรากฏคนที่ยืนละหมาดทั้งหมดไม่มีลูกชายเราเลยเจ็บขนาดไหนดุนยานี้เวลาโมโหไม่พอใจยังร้องได้นะแต่ถ้าวันที่เรานอนอยู่ในโรงแล้วลูกเราไม่อาจจะขึ้นมานำละหมาดไม่อาจจะขึ้นมาร่วมละหมาดถามว่าวันนั้นเนี่ยพี่น้องจะเจ็บขนาดไหนเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะเกิดมาแล้วกับบ้านบ้านหนึ่งพี่น้องลูกชาย3คนมันบอกตรงกันว่าละหมาดเหมาะฉันเลยเพราะฉันต้องรอต้อนรับเจ้านายที่กำลังเดินทางมาอียาซูบิลละขอดูอาอย่าให้เหตุการณ์นี้เจอกับเราพี่น้องมันบอกว่าละหมาดไม่ได้เหมาะมันจะละหมาดยานาซาอยู่นี่มันบอกอิหม่ามจัดเลยผมไปละหมาดไม่ได้เจ้านายกำลังเลี้ยวรถเข้ามาแล้วเอาแบบนี้ไหมส่งมันแทบเป็นแทบตายให้เป็นเจ้าใหญ่ในโตสุดท้ายมันมองว่าละหมาดคนตายใครละหมาดก็ได้เปาะมึงสิคนเป็นพ่อแม่กำลังรอภาวะสุดท้ายที่จะปฏิบัติอิบาดะดันปล่อยให้คนอื่นเอาไปทำเขาบอกอาจารย์นี่แหละแต่มันเป็นความรู้สึกในใจที่ฉันไม่กล้าขอต่อลูกชายเจ็บขนาดไหนพี่น้องไม่กล้าจะเอ่ยกับลูกว่าช่วยนำละหมาดเหมาะหน่อยสุดท้ายพี่น้องอันที่4ที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกกระทำให้ก็คือวันที่จากดุนยาแล้วให้ขอดุอาให้ให้ขอดุอาให้พ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเขาอยากได้จากลูกนะไหนใครที่พ่อแม่ตายไปแล้วยกมือขึ้นโอ้มีเหมือนกันนะพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วผมนั่งคุยกับคนพวกเนี้ยผมก็เชื่อผมไปถามที่อยุธยานี่คือหนึ่งในหัวข้อเลยฉันตายไปแล้วอยากจะให้ลูกขอดุอาให้เวลาไปถามลูกเราพี่น้องถามเลยมุฮัมมัดไหนอ่านดุอาให้พ่อแม่ฟังสิอะไรล่ะมะอ่านยังไงอ่ะอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าจะสอนดุอาต้นนี้ให้ลูกก่อนรับบิฟิลีวะลีวาลิดัยยะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีศอฆีรอ5ช่วงเอง5ช่วงพี่น้องอ่านไม่ได้อัลลอฮ์ผมถึงบอกไงลูกคนไหนที่อ่านดุอาต้นนี้ไม่ได้อย่าออกนอกหัวข้อของความเนรคุณเขียนเอาไว้แปะไว้หน้าบ้านเราเลยว่าลูกเนรคุณอ่านดุอาให้พ่อแม่ไม่ได้เตือนหัวใจเราแรงๆแบบนี้พี่น้องมันจะได้สำนึกอัลลอฮ์อาจารย์ใครจะไปอ่านได้หูอย่างยาวผมถามพี่น้องร้องเพลงฝรั่งได้ไหมไมเคิลแจ็คสันร้องกันได้ไหมจินตราแตงโมลูกใหญ่นะร้องกันได้ไหมหมอลำร้องได้ไหมลิเกร้องได้แต่ปรากฏว่า5ช่วงที่นบีสอนให้แล้วพี่น้องภาคผลบุญมันขนาดไหนยังประโยชน์กับพ่อกับแม่ที่ตายอยู่ในกุบฏแต่ลูกบอกฉันอ่านไม่ได้มันสมควรจะเป็นคนต่อไปไหมเนี่ยสมควรจะได้อัลลอฮ์เนรคุณผมว่ายังน้อยต่อไปเลยดังนั้นนะครับฟังแล้วพี่น้องต้องนำสู่การปฏิบัติให้ได้วันนี้สิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องนะแล้วจำให้ขึ้นใจดูอาต้นนี้ไม่ใช่อ่านได้อย่างเดียวนะครับไม่ได้อ่านได้อย่างเดียวแต่ดูอาต้นนี้มีจำนวนมีจำนวนลิมิตด้วยดูอาต้นนี้จะต้องอ่านน้อยที่สุดวันละกี่ครั้งวันละกี่ครั้งดีนะไม่ตั้งรางวัลต้องอ่านน้อยที่สุดนะครับถามตัวเราตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยพี่น้องว่าดูอาต้นที่ผมว่าวันนี้พี่น้องอ่านกี่ครั้งแล้วเอาตอนนี้เลยตอบกับหัวใจที่เรามีพ่อมีแม่เนี่ยพี่น้องเราอ่านดูอาต้นที่ผมว่าที่อุลามะเขารวบรวมแล้วเขาบอกน้อยที่สุดนะที่ลูกดีๆคนหนึ่งจะต้องอ่านให้พ่อแม่อย่างน้อยที่สุดวันละ5ครั้งเขาไม่ได้ตั้งเองเขาดึงมาจากความเข้าใจจากอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์ลุกมานว่าอานิสกุรลีวะลิวาลีได้กะพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกขอบคุณต่อฉันนะรำลึกขอบคุณต่อฉันคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5วักกะตูและในขณะเดียวกัน
วาลีวาลีได้กะพ่อแม่ของเจ้าก็ต้องสำนึกและขอบคุณท่านด้วยเหตุผลนี้อุลามะเขาบอกว่าการสำนึกและขอบคุณคือการอ่านดุอาต้นนี้จึงอ่านน้อยกว่า5ครั้งไม่ได้ถามใจเราพี่น้องถามตัวเราเอาเฉพาะวันนี้เลยกี่ครั้งแล้วถ้ายังไม่ถึง5ครั้งอย่าหารกล้าว่าเราเป็นลูกซอเลยอย่าหารว่าเราเป็นคนดีอุลามะกำลังอธิบายทำแบบนี้และจะนำไปสู่การเป็นลูกเนรคุณแล้วผลตอบแทนของความเนรคุณพี่น้องอัลกอมะเจออะไรอัลกอมะนบีเตรียมอะไรเอาไว้แล้วถ้าไปอาคิเราะห์นบีบอกให้ถูกเผาตอนนี้ดีกว่าโทษที่มันจะไปเจอในอาคิเราะห์แล้วถ้าเราล่ะพี่น้องยังไม่ถูกเผาบนดุนยาท่านจะเจออะไรในอาคิเราะห์นะครับดังนั้นผมจึงอยากจะเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่ซอเลห์ของพ่อของแม่วันนี้ผมพูดไปทั้งหมด13ข้อกับ4ความหวังเอาไปสักเรื่องพี่น้องไม่ได้อะไรก็ดุอาให้กับพ่อแม่แล้วจะต้องไม่น้อยกว่าวันละ5ครั้งต่อไปนี้ปฏิญาณกับตัวเราเองเลยฉันจะไม่อ่านดุอานี้จนกว่ามันจะมากกว่า5ครั้งต้องสู้พี่น้องเรื่องอื่นเราพูดได้ทั้งวันการเมืองเนี่ยพี่น้องเอ่ยชื่อพรรคการเมืองเนี่ยประชาธิปัตย์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 วันนึงไม่รู้กี่สิบเที่ยวได้เป็นส.ส.มั้ยเราเขาเลือกเราไปเป็นรัฐมนตรีมั้ยแต่เวลากับพ่อกับแม่ต้องอ่านวันละ5ครั้งเฉยโอ้โหเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนนะคำถามว่าเวลาละหมาดแล้วพ่อแม่เรียกหาเราเราต้องตอบรับไหมหรือจะละหมาดให้เสร็จก่อนถ้าเป็นละหมาดฟัดดูพี่น้องใครเรียกก็ไม่ได้นะครับอย่าเพราะแล้วพี่น้องจำเอาไว้นะผมเตือนเลยนะโทรศัพท์เนี่ยอันตรายสุดเลยเพื่อนผมสมัยเรียนอัซฮัดแกละหมาดเนี่ยแกเอาโทรศัพท์เนี่ยตั้งเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยละหมาดใช้ช่องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งโทรศัพท์ไว้แบบนี้แกก็ละหมาดอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไอ้พวกผมละหมาดเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ข้างหลังละหมาดไปสักพักนึงไม่ต้องย้ายกล้องมาหรอกจ้าเดี๋ยวผมไปแป๊บเดียวพี่น้องโทรศัพท์เข้ากิ๊ง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 เชื่อไหมผมนั่งอยู่ข้างหลังมันยกขึ้นมาฮัลโหลกูละหมาดอยู่นี่ของจริงเลยพี่น้องสุดท้ายพวกผมนั่งอยู่ข้างหลังเฮ้ยมึงรับโทรศัพท์ได้ไงนั่นแหละต้องเริ่มละหมาดใหม่อันตรายนะผมบอกไว้ก่อนพี่น้องแล้วใครที่พกโทรศัพท์เข้าสู่เราพี่น้องกรุณาปิดเครื่องหน่อยสละนะครับเมื่อเข้าไปในมัสยิดไปบ้านของอัลลอฮ์ปิดเครื่องหรือสั่นให้มันตั้งสั่นอย่าให้มีเสียงอัลลอฮ์พี่น้องมันขนาดไหนอะเราละหมาดอยู่อิหม่ามกำลังمثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما تم جنترا لوك ياي ทำยังไงคนอื่นน่ะไม่รู้ว่าซอบัดไหวไหมนะแต่ผมน่ะไปพี่น้องคืออรออันนี้ผมจำเขามานะผมร้องไม่ได้หรอกผมจำเขามาดังนั้นพี่น้องถ้าละหมาดฟัรดูไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเรากำลังละหมาดอยู่ถ้าในกรณีที่โทรศัพท์มันดังนะครับก็เอามือเนี่ยเลื่อนไปปิดได้แต่ก่อนจะเข้าเนี่ยสุราที่เขาเขียนเอาไว้ปิดด้วยหน้าปิดด้วยหน้าเนี่ยพี่น้องก็ปิดกันสักหน่อยนะครับโอ้โหบางทีจะละหมาดแล้วอีกอันนึงที่จะต้องเตือนเวลาฟังคุตบะเวลาฟังคุตบะเวลาคอเตพูดไม่มันน่ะใช่ไหมเอาโทรศัพท์เพราะเขาก็ห้ามคุยใช่ไหมตอนฟังคุตบะห้ามคุยไอ้เราไม่คุยเล่นโทรศัพท์ซะเลยไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาให้ตั้งใจฟังคุตบะหลายคนบอกผมนะมาคุยกับผมอาจารย์ฉันน่ะตั้งใจฟังแต่มันชอบหลับล่ะแสดงว่าไม่ตั้งใจฟังนะครับเราบวชซุนนะห์จันทร์พระรหัสแล้วเราไปบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนเลี้ยงอาหารเราต้องละศีลอดไหมถ้าบวชสุนัตพี่น้องละศีลอด
ถ้ามีคนเรียกทานอาหารนะครับละศีลอดเลยแต่ถ้าบวชฟัรดูละไม่ได้นะบอกเขาฉันถือศีลอดรอมฎอนอยู่นะครับห้ามละศีลอดแต่ถ้าในกรณีบวชสุนัตถ้ามีคนมาเชิญต้องละศีลอดผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าบวชสุนัตสามีบอกเดะเอ้ยไปละหรือไม่ละฮะละไหมละนะต้องละเหมือนกันอาจารย์ละฉันไม่ละได้ไหมไม่ละไม่ใช่สุนนะแล้วต้องละอ๋อแต่สามีก็ดูด้วยเขาอุตส่าห์ถือวันจันทร์กับพฤหัสเหลืออีกแต่5วันไอเราก็ไม่ขยักหน้าไปขยักหน้าวันนั้นที่เมแล้วเราจะต่อช่วงเวลาฟังบรรยายเราไปคุยโทรศัพท์ผลบุญจะลดน้อยไหมโอ้โหช่วงฟังบรรยายไปคุยโทรศัพท์พี่น้องคือถ้าสมมติมีเหตุจำเป็นนะแม้อาบนละหมาดแม้อะไรถ้าอยู่มันจะมีศาสนาเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกว่ารุกซอข้อผ่อนผันในภาวะจำเป็นถ้ามันจำเป็นพี่น้องให้ทำในสิ่งที่จำเป็นนั้นได้นะครับส่วนตั้งใจฟังอัลลอฮ์พี่น้องตั้งใจฟังกันอย่างดีแล้วก็อดทนเนี่ยนี่เกือบ2ชั่วโมงไหมชั่วโมงครึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหเอาจริงๆพี่น้องผมน่ะกลัวว่าพี่น้องจะแย่มากกว่านะลำพังที่พี่น้องอดทนตั้งใจฟังเนี่ยถือว่าได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วนบีบอกแบบนี้ว่าที่ไหนก็ตามที่มีการเรียนรู้เรื่องศาสนารางวัลเนี่ยพี่น้องค่าตอบแทนที่จะได้อัลลอฮ์จะลงรอมมาซากีนะมาสู่ที่นั่นมาลาอิกะห์จะล้อมสถานที่นั้นเอาไว้เพียงแค่เราตั้งเจตนามาผลบุญมหาศาลแล้วพี่น้องก่อนจะเลิกวันนี้นะเขามีอาหารเอามาเลี้ยงเนี่ยผมแนะนำกับพี่น้องนะครับให้พี่น้องอ่านดุอาอย่างนี้เวลาทานอาหารเสร็จอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวัฆฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมอ่านดุอาให้เจ้าของอาหารเขาด้วยนะครับไม่ใช่อดโดยข้าวมันนี่มันอร่อยนะแม้ถ้าได้ถุงก็แจ๋วสิอันนี้ผมพูดจริงนะนะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็พูดจริงไม่ผมกับบางพรสนิทกันนะครับสนิทกันเพราะผมมากินที่ร้านเขาบ่อยนะครับแล้วก็แนะนำพี่น้องมากินนะมากินที่ร้านบางพรกันอร่อยถูกนะครับถูกมากเลยอาหารก็อร่อยด้วยผมนี่อาหารทุกอย่างในร้านนี้เนี่ยผมตรวจสอบมาหมดแล้วผมกินทุกเมนูอินชาอัลลอฮ์น้ำนี่น่ามั่นใจได้น้ำทุกเมนูประมาณ30กว่าชนิดนี่ผมกินทุกแก้วมาแล้วเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นสมัยก่อนบางพรเปิดร้านแรกๆผมพานักเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมากินนั่งโต๊ะยาวเลยพี่น้องตรงนี้เลย10กว่าคนพอดีเขากำลังทำกับข้าวกันยุ่งเลยแต่ก่อนยังไม่รู้จักบางพรนักเรียนบอกครูหูยแถวเขายาวนะทำไงดีล่ะเราอยากจะกินแล้วผมก็บอกว่าสั่งน้ำก่อนกันแล้วกันนักเรียนบอกครูเขามีตั้งหลายน้ำแน่แล้วเราจะรู้ว่าอันไหนอร่อยไอ้เราปากพ่อยสั่งมาทุกน้ำเลยเชื่อไหมพี่น้องลูกน้องบางพรเนี่ยเขาดีมากเลยนะได้ยินเท่านั้นเลยพี่น้องชงทุกน้ำเลยตั้งนี่เป็นแถวเลยสุดท้ายไม่ได้กินข้าวกันเลยกินแต่น้ำประมาณเกือบ30กว่าแก้วโอ้โหกินน้ำอย่างเดียวตั้งแต่ชามะนาวชาไม่มะนาวชานมชาไม่นมอะไรนะทุกเมนูเลยพี่น้องเขาชงมาให้คนชงไม่รู้ยังอยู่ป่ะไม่รู้อัลโลเขาคงแปลกใจเหมือนบ้ากินแต่น้ำอัลลอฮ์กลับไปนี่เดินเนี่ยนะเดินกันเนี่ยพี่น้องในท้องเนี่ยมันดังบุ๋งบุ๋งบุ๋งเลยความที่น้ำมันเยอะนั่นแหละผมจึงเริ่มรู้จักกับบังพรตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลละนะครับยาซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านที่สละเวลามาฟังนะครับก่อนที่จะกินข้าวมันแล้วก็ข้าวเหนียวกันนะครับถ้าสมมติคำพูดของผมพี่น้องที่พูดออกไปแล้วทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านพิจารณาจากคำพูดของผมว่าไม่เหมาะสมด้วยอายุของผมขอมาอัฟด้วยผมบอกกับพี่น้องว่าเรื่องเดียวที่เวลาพูดแล้วมันจะจี๊ดขึ้นหัวเนี่ยคือเรื่องนี้แหละนะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นผมจะซอฟกว่านี้เยอะนะครับแต่นี่ขนาดแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวนะกลัวว่าเดี๋ยวร้านมังพรเขาจะแตกนะเอาแค่ครึ่งเดียวพอแต่ความจริงถ้าผมบรรยายเรื่องนี้นะครับจะหนักกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้แบบเอาแบบซอฟแล้วนะครับขอมาอัฟด้วย
นะครับก็ขอดูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีหัวใจที่มั่นคงและเป็นลูกที่ซอแลห์ของพ่อแม่จนกระทั่งวันที่เราจากดุนยานี้อย่าลืมขอดูอาให้พ่อแม่พี่น้องร็อบบิฟิลีวะลิวาลิดายะวะรฮัมฮุมากะมารับบายานีซอฆีรอดูอาปิดประชุมสุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากุมุลลอฮุค็อยรุน